ครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวข้อคำบรรยายตอนนี้นะครับก็เป็นส่วนของ Civil Weekly Update นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นะครับหรือว่าตอนช่วงวันอาทิตย์ซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนของพฤติกรรมราคาแล้วก็ตัวของตลาดที่เราสนใจวางแผนเพื่อทำกันบ้านในการเทรดสัปดาห์ต่อไปกันนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ขออนุญาตใช้เวลากระชั้นนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่น่าสนใจเยอะนะครับผมก็อยากจะให้เวลาของการบรรยายในส่วนของ Weekly Update เนี่ยไม่ยาวจนเกินไปนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับตัวสินค้ากลุ่มแรกครับคือส่วนของยูโรนะครับที่ผมได้กล่าวว่ามันมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราจำมันได้เราคุยกันเรื่องของสถานการณ์รัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันมันมีประเด็นในความยิ่งยวดนะครับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยในข่าวหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่ออกมานะครับในฝั่งของยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับมันมี2ส่วนนะครับมันมีส่วนที่เป็นข่าวปกติที่มาจากหน้าสื่อทั่วไปที่เราอ่านกันหรือว่ารับทราบกันนะครับแล้วก็จะมีข่าวอีกประเภทนึงที่อาจจะเป็นเหมือนข่าวอาจจะเรียกว่าข่าวลือก็ได้หรือว่าข่าวที่เรียกว่ามันยังไม่ใช่ข่าวที่เป็นกระแสหลักนะครับซึ่งมันมีความที่น่าสนใจเพราะว่าการที่มีอะไรออกมาเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยทำให้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งยวดของสถานการณ์มากขึ้นไปอีกนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วจีนเนี่ยยังคงจัดโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่นะครับแล้วในฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ยังคงเข้าร่วมนะครับกับตัวงานโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนอยู่นะครับที่เอาเรื่องโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยมาพูดเพราะว่านักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองการทหารนะครับเขาบอกว่ารัสเซียน่าจะยังเกรงใจจีนนะครับที่ยังไม่อยากจะทำอะไรให้กระทบต่อในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของสภาพบรรยากาศนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ได้เราทราบกันถ้าเกิดมีการปะทะกันหรือว่าการสู้กันนะครับอาจจะทำให้กระทบนะครับต่อโอลิมปิกฤดูหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่าชาติอย่างสหรัฐชาติในยุโรปต่างๆนะครับก็ต้องมีการคว่ำบาตรหรือว่าอาจจะต้องมีการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันหลายประเทศที่มาจากฝั่งยุโรปตะวันตกหรือว่ารัสเซียเองเนี่ยก็เข้าร่วมในโครงการหรือว่ามีการแข่งขันนี้อยู่นะครับนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าบางอย่างอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะจบนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันมีความคืบหน้าเพราะว่ามันมีหลายส่วนมากที่เป็นข่าวชิ้นเล็กๆออกมานะครับเช่นอันนึงมีการพูดถึงการซ้อมรบนะครับด้วยกระสุนจริงของฝั่งรัสเซียนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ากระบวนการที่เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการบุกนะครับในทางข่าวสื่อหลักเนี่ยบอกว่ารัสเซียกับทหารเกือบ 100,000 นายรอบบริเวณพรมแดนของยูเครนนะครับมีการซ้อมรบแล้วก็มีการพร้อมที่จะเคลื่อนกำลังพลนะครับถึง 70% แล้วนะครับในขณะเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วที่มันน่าสนใจเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐนะครับประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยออกมาเล่นเรื่องนี้แบบถี่มากนะครับมีทั้งพูดสัมภาษณ์เล็กสัมภาษณ์ใหญ่แต่ก็เป็นสัมภาษณ์ใหญ่อันนึงที่มันน่าสนใจเพราะว่าเขามีการหารือนะครับระหว่างของสหรัฐแล้วก็เยอรมันนะครับปรากฏว่าล่าสุดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือว่าประมาณวันศุกร์นะครับคุณไบเดนได้ออกมาบอกเลยว่าถ้ารัสเซียมีการบุกยูเครนเมื่อไหร่เนี่ยครับทางเยอรมนีแล้วก็นาโต้แล้วก็สหรัฐนี่ครับจะทำการคว่ำบาตรรัสเซียแบบที่เรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับรวมไปถึงยุทธศาสตร์อันนึงนะครับคือเรื่องของการปิดนะครับท่อก๊าซธรรมชาตินะครับที่ชื่อว่า Nord Stream 2ซึ่งเป็นท่อก๊าซที่ส่งก๊าซจากรัสเซียมาเยอรมันนะครับแล้วท่อก๊าซตรงนี้ถามว่าทำไมมันสำคัญเพราะว่ารัสเซียเนี่ยครับเศรษฐกิจเขาพึ่งพาการส่งออกพลังงานนะครับโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติมายุโรปนะแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีการปิดนะครับในส่วนของการส่งออกพลังงานเหล่านี้นะครับโดยการคว่ำบาตรเนี่ยนะจะทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียอย่างหนักแน่นอนครับจริงเคยเกิดมาแล้วในช่วงปี2015นะครับแล้วก็ตอนนั้นทำให้ค่าเงินรูเบิลเนี่ยลงแรงมากแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันในรัสเซียเองก็ไม่ได้มีการตอบโต้เรื่องอันนี้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนกับว่าเขาก็ยังคงทำหน้าที่หรือว่าดำเนินเรื่องเขาไปอยู่นะครับแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการคุยกันด้วยนะครับของรัสเซียแล้วก็คนที่พยายามจะเป็นตัวกลางในหลายๆส่วนนะครับแต่ประเด็นนึงที่มีรัสเซียมีการเรียกร้องออกมานะครับคือรัสเซียมองว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยครับไม่ใช่การยึดยูเครนในที่เขาสื่อข่าวออกมานะครับจะเป็นเรื่องของการที่เขาต้องการจะให้ยูเครนเนี่ยครับไม่เข้าไปร่วมกับกลุ่มของ NATO โดยเฉพาะการไม่เข้าเป็นสมาชิก NATO นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียก็ต้องการให้ยุโรปหรือว่าทาง NATO เนี่ยลดกำลังทหารที่เข้ามาประจำในเขตของยุโรปตะวันออกนะครับหรือพูดง่ายๆคือภูมิภาคที่มันติดกับรัสเซียนะครับเขาต้องการให้ลดกำลังทหารลงโดยเฉพาะหลายๆเรื่องที่อ
มีความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งทางรัสเซียมีความกังวลนะครับขณะเดียวกันนาโต้ก็ปฏิเสธนะครับคือเขาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับเงื่อนไขเหล่านั้นแล้วก็ขณะเดียวกันนาโต้พยายามจะเรียกร้องให้มีการคุยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่นำเอาประเด็นเรื่องของการจำกัดนะครับในเรื่องของนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับของรัสเซียเนี่ยเอามาคุยอีกรอบนึงนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเริ่มมีการมองในแง่ของเงื่อนไขที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งทำให้ตรงนี้ก็นักวิเคราะห์ก็มองว่ามันมีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐนักวิเคราะห์สหรัฐเองหรือว่าเหมือนของคุณไบเดนเองเนี่ยพยายามจะบอกว่ารัสเซียเนี่ยถ้าบุกนะครับอาจจะมีการบุกยูเครนในช่วงเวลาสั้นนี้หรือว่าก่อนที่จะจบโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับบางคนก็ประเมินตัวเลขไว้ว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำซึ่งอันนี้ก็อาจจะดูฮาร์ดคอร์ไปแต่สิ่งที่ทางสหรัฐและนาโต้จะทำคงมองว่าถ้ามีการบุกยึดนะครับเขาคงจะมีการเข้าไปร่วมในการช่วยยูเครนแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากังวล นะครับตอนในช่วงที่ไบเดนออกมาแถลงนะครับเขาบอกว่าสหรัฐเตรียมความพร้อมแล้วนะครับในแง่การส่งทหารเข้าไปในภูมิภาคนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูเหมือนกันว่าจะมีการส่งกำลังเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ชุดแรกที่ดูไว้รู้สึกว่าจะเป็น 8,000 นะครับซึ่งเข้าไปสนับสนุนในฝั่งของ NATO นะครับในขณะเดียวกัน NATO เขามีชาติสมาชิกที่อยู่บริเวณนั้นนะครับเขาก็มีการเรียกระดมกำลังสำรองนะครับเพื่อในการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อยู่นะครับดังนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่ผมได้สื่อว่ามันเข้าสู่ภาวะความยิ่งยวดเข้าไปทุกขณะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยรอดูรัสเซียนะครับว่าจะมีการขยับอย่างไรนะครับถ้ารัสเซียขยับในการเข้าบุกยึดยูเครนนะครับเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการให้สัญญาณในการเริ่มต้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นคือมันมีประเด็นข่าวเล็กๆน้อยๆเข้ามาตลอดนะครับทั้งเรื่องของการที่มีการซ้อมรบการก็ดีเรื่องของการที่ฝั่งสหรัฐมีการส่งเรือดำน้ำเข้าไปในน่านน้ำใกล้ๆเคียงนะครับแล้วรัสเซียก็มีการส่งยานหรือส่งเรือขับไล่มาทำการคุมเชิงหรือว่ามาทำการขับไล่ออกไปแล้วก็มีการซ้อมรบด้วยเครื่องบินที่มีการบินกันไปบินกันมามันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าจ่อรอนะครับที่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้านี้นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถ้าเรามองในแง่ของข้อมูลที่ออกมานะครับจะพบว่ามันมีทั้งสองฝั่งนะครับบางฝั่งก็ยังมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีหรือว่าการเจรจาและตกลงกันได้เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะอย่างเช่นในหลายๆประเทศที่เขาพยายามจะให้มีการคุยกันให้รู้เรื่องนะครับหรือว่าไม่ให้นำไปสู่กระบวนการในการเกิดสงครามก็มีเยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์บางกลุ่มก็มองว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่กระบวนการที่จะเกิดการปะทะกันหรือว่าเกิดการทำสงครามก็มีเช่นกันนั้นที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าก็สรุปคร่าวๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตามอ่านเนื้อข่าวจะพบว่ามันมีอะไรออกมาเยอะมากแต่สิ่งที่พยายามจะอธิบายคือว่าเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเราเทรดในสินค้าที่เกี่ยวข้องในตลาดหุ้นยุโรปหรือว่าในค่าเงินยูโรหรือค่าเงินปอนด์นะครับมันจะหนีไม่พ้นเลยนะครับถ้ามันมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบหรือว่ามีความผันผวนจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของค่าเงินอย่างในยูโรหรือว่าในปอนด์สวิงเนี่ยมันก็มีแรงกดดันนะทั้งจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของนโยบายที่จะเข้ามาของธนาคารกลางในประเทศของ ECB แล้วก็ BOE ด้วยอยู่แล้วนะครับดังนั้นความเปราะบางตรงนี้ก็มีเยอะถ้ามีสงครามเกิดขึ้นหรือว่ามีการปะทะเกิดขึ้นเนี่ยที่มันกระทบโดยตรงต่อทวีปยุโรปนะครับแล้วก็กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะครับว่ารัสเซียเองเนี่ยเขามีบทบาทพอสมควรต่อเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปนะครับโดยเฉพาะในสินค้าอย่างพลังงานนะครับก๊าซพลังงานแล้วก็เรื่องของสินค้าเกษตรรวมไปถึงเรื่องของอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นภาวะตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบนะครับก็อยากจะบอกว่าพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าประมาทนะครับในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าเรามองกลับมาโลกของด้านเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านการเงินนิดนึงนะครับสถานการณ์ของยุโรปเนี่ยก็เปราะบางนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยเขาขึ้นมาพอสมควรนะครับของยุโรปเฉลี่ยเนี่ยประมาณ4กว่าแล้วนะครับในของ UK เองเนี่ยก็มีการรับมือเต็มที่เลยเพราะว่าในฝั่งของ BOE เนี่ยครับหรือว่าฝั่งของ UK เนี่ยเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยไป2ครั้งแล้วในรอบ3เดือนนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึง 0.25 แล้วแต่ฝั่งของ ECB เนี่ยครับเขาก็เริ่มมีการที่จะใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวอันนี้ก็มีท่าทีชัดเจนนะครับแต่ก็ยังไม่มีเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนนักวิเคราะห์จาก JP Morgan เนี่ยมองว่า ECB เนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะแบบ BOE เพราะว่าเขามีการมองว่าอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันมีภาวะการชะลอตัวแล้วก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะจากการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็การชัตดาวน์ในหลายประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำใ
ภาวะของเศรษฐกิจในทวีปเนี่ยครับมันอ่อนแออยู่แล้วนะครับนั้นถ้ามีประเด็นที่เรียกว่ากดทับไปอีกนอกจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับมันก็อาจจะทำให้มีความเปราะบางหนักเข้าไปด้วยนะครับแต่ในแง่โควิดของฝั่งยุโรปหลายประเทศเขาน่าจะไปทางด้านที่ดีนะครับอย่างในฝั่งของสวีเดนหรือว่าฝั่งหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีการมองว่ามีการควบคุมได้นะครับแล้วก็เริ่มมีการที่เรียกว่าอาจจะไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญญาณที่ดีแต่ประเด็นก็คืออย่างที่บอกคือว่ามันยังไม่ใช่การควบคุมได้ทั้งหมดนะครับเพราะตัวเลขในหลายประเทศอย่างในฝั่งของฝรั่งเศสหรือว่าฝั่งของเยอรมันเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเลขที่เรียกว่ายังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติอยู่นะครับนี่ก็เลยต้องติดตามดูกันต่อว่าจะยังไงนะครับแต่ส่วนเรื่องของทั้งการใช้นโยบายทางการเงินนะครับจากธนาคารกลางของฝั่งยุโรปเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะกดดันนะครับฝั่งของยุโรปในปีนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยคิดว่าใครที่เทรดสินค้าอย่างตัวตลาดหุ้นของยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งค่าเงินเนี่ยก็อาจจะต้องเอาน้ำหนักให้กับประเด็นพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับในการวางแผนรับมือความเสี่ยงนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่ตัวสินค้าค่าเงินกันนะครับหรือว่าตัวของยูโร USD นะครับในฝั่งของสินค้าค่าเงินอย่างยูโร USD นะครับสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าผันผวนจริงนะครับจริงๆแล้วเราดูกันไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยถ้าจำกันได้คือราคาของเขาเนี่ยมีการปรับขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาชะลอตัวอยู่แถวประมาณ 1.145 นะครับซึ่งเป็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเปิดสัปดาห์มาก็ชะลออยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีการแกว่งแรงในช่วงประมาณเกือบจะท้ายสัปดาห์นะครับซึ่งในช่วงนั้นถ้าจำกันได้คือช่วงที่เขามีการประกาศตัวเลขของ CPI หรือว่าเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับมีการแกว่งค่อนข้างจะแรงนะครับแต่แล้วสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าพอดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งขึ้นนะครับก็ไปกดดันค่าเงินยูโรเนี่ยให้อ่อนตัวลงมาตั้งแต่ในช่วงวันพฤหัสเลยนะครับแล้วก็ไหลลุดจากแนว 1.1438 ลงมานะครับแล้วก็ล่วงมาทดสอบที่แนว 1.1376 นะครับรีบาวด์ขึ้นไปหา 1.14 แล้วก็หลุดลงมาในช่วงปลายสัปดาห์เลยนะครับคือช่วงกลางคืนของวันศุกร์เลยนะครับซึ่งตอนในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผันผวนเยอะมากนะครับไม่รู้ใครได้นั่งเทรดในช่วงดึกหลังเที่ยงคืนอยู่หรือเปล่าถ้าติดตามช่วงนั้นจะเห็นว่าตลาดผันผวนเยอะนะครับซึ่งราคาก็หลุดที่ 1.376 นะครับดิ่งลงมาด้านล่างนะครับเกือบจะทดสอบแนวที่เป็นแนวที่เราลากไว้แนวรับเดิมนะครับที่ 1.132 นะแต่ไม่ถึงนะครับแต่ก็รีบาวด์ปิดตลาดอยู่แถว 1.1345 นะครับซึ่งทำให้เห็นเลยนะครับว่าในช่วง2วันนะฮะพฤหัสศุกร์เนี่ยค่าเงินยูโรเนี่ยหรือว่ากลุ่มของค่าเงินฟอเร็กซ์ที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์เนี่ยครับมีความผันผวนสูงมากนะครับลองดูด้านล่างจะเห็นเส้นของ ATR ก็คือ Volatility นะครับเราจะพบนะครับว่า Volatility หรือว่า ATR เนี่ยตั้งแต่มีการประกาศในส่วนของ CPI สหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นสูงนะครับถึงแม้จะยังไม่สูงเท่ากับในช่วงของเมื่อมีการประกาศของยุโรปหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่จะเห็นว่าในช่วงวันพฤหัสเนี่ยครับมีการปรับขึ้นไปถึงระดับ 0.03 กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าพอสมควรนะครับจากนั้นเนี่ยมีการปรับตัวลงมาจากระยะด้านบนถึงช่วงปานกลางนะครับแล้วก็มีการระเบิดหรือว่าผันผวนอีกรอบนึงนะครับในช่วงท้ายของคืนวันศุกร์นะครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่า2วันเนี่ยครับมีความผันผวนนะครับส่วนในแง่ของโมเมนตัมเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรานับจากวันที่มีการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐมาเนี่ยเป็นเนกาทีฟโมเมนตัมมาตลอดนะครับแปลว่ายูโรเนี่ยปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับซึ่งเราจะเห็นนะว่าถ้าเราวัดจากจุดสูงสุดในช่วงที่มีการสะบัดในคืนวันพฤหัสก่อนประกาศตัวเลข CPI นะครับถึงจุดต่ำสุดที่มีการลงมาในเลนจ์ตรงนี้นะครับจะมีค่าลงมาลบประมาณ 1.46% เลยถือว่าผันผวนพอสมควรเลยในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับส่วนคนที่เทรดเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปว่าราคานะครับมีการปรับขึ้นมาจากก่อนหน้าแล้วก็ถ้ารวมการลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในแนวด้านบนอยู่แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนหรือว่าการแกว่งนะครับในกรอบนะช่วง 1.148 นะครับถึงช่วง 1.130 นะครับซึ่งภาวะตรงนี้ก็คือการแกว่งเหมือนเป็นการแกว่งอยู่ในกรอบนะครับแต่จริงจะไม่อยากจะใช้คำว่าแกว่งชะลอตัวนะครับเพราะว่า volatility เขาค่อนข้างจะสูงนะครับและเลนจ์ในการแกว่งเขาเนี่ยเกือบจะ 1.5% ถือว่าเขาน่าจะเยอะสำหรับค่าเงินยูโร USD นะครับดังนั้นทำให้สัปดาห์นี้นะก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงแม้สัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าพิเศษมากแต่ประเด็นของยูเครนนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยยังเป็นประเด็นหลักที่สามารถสร้างความผันผวนหรือว่าสร้าง volatility ให้กับราคาค่าเงินยูโรได้ตลอดนะครับแล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าการที่ราคาลงมาชะลอแถว 1.132 นะครับก็ไม่ได้แปลว่าราคาจะต้องหลุดเสมอไปอาจจะมีการพักตัวหรือว่าอาจจะมีการสวิงกลับไปที่กรอบด้านบนก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าก็จะดูที่แนวต้านแนวแรกที่น่าสนใจคือแนว 1.1376 นะครับซึ่งก็เป็นแนวพักเดิมแล้วก็เป็นแนวไพคลัสเตอร์เก่านะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าลงมาพัก2ช่วงนะครับ
แต่ช่วงคืนวันศุกร์เนี่ยโดนทิ้งดิ่งลงมาก็หลุดมาเลยนะครับงั้นสัปดาห์หน้าเปิดสัปดาห์ก็ดูแนวต้านนี้นะครับ 1.1376 นะครับแล้วก็มีแนวต่อไปนะครับที่ประมาณตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเพราะว่ามีไพคลัสเตอร์ใหม่เข้ามาก็ประมาณที่ 1.4312 นะครับเราจะเห็นว่าแนวนี้มีก้อนไพคลัสเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นก้อนใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าไอ้ก้อนนี้คือสัปดาห์แล้วเขาพักตัวตั้งแต่ช่วงจันทร์อังคารพุธเลยนะคือนิ่งตลอดเนี่ยไม่ได้ขยับเท่าไหร่มาสะบัดในช่วงมีการประกาศตัวเลขของ CPI สหรัฐนะครับเราจะเห็นว่าแนวนี้ก็คือแนวพักเก่าที่เคยพักขึ้นมาอยู่แก่ก่อนแล้วด้วยนะครับช่วงประมาณตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็คงต้องจับตามองเหมือนกันว่าแนวต้านที่2ที่ 1.14312 จะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับส่วนแนวรับด้านล่างนะครับก็จะมีแนวที่ลงไปพักปัจจุบันนะครับก็คือที่แนว 1.1326 นะครับแล้วก็แนวอีกแนวนึงที่ลงไปเป็นจุดพักเดิมก็คือ 1.1277 นะครับซึ่งต้องดูว่าจะลงไปลึกขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นคือว่าถ้าราคาเปิดออกมาแล้วไปชั้นล่างนี่ครับจริงแล้วถ้าประมาณ 1% นะครับก็อาจจะไปถึงที่แนว 1.1234 ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงที่เรามองไว้แล้วกันนะครับซึ่งถ้ามีการปรับตัวลงนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ได้เกิดให้ฟังไปว่าส่วนใหญ่เนี่ยจริงแล้วมันมีเหตุการณ์พิเศษอย่างตัวสงครามหรือว่าความขัดแย้งในรัสเซียและยูเครนขึ้นมาเนี่ยมันยากจะเดานะครับบางทีมันอาจจะลงก่อนแล้วสะบัดขึ้นหรือขึ้นก่อนแล้วสะบัดลงก็ได้งั้นเราก็พยายามมองในกรอบหรือโซนที่เราเทรดอย่าประมาทแล้วกันนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นส่วนของค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงกันบ้างนะครับปอนด์สเตอร์ลิงจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนที่บอกคืออาจจะไม่ได้มีความผันผวนมากเหมือนกับยูโรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในแง่นึงก็คือว่าเขาก็มีการเปลี่ยนนโยบายหรือว่าทำอะไรหลายอย่างไปเขาน่าจะแตกต่างกับทางยูโรหรือว่า ECB นะครับเราไปดูในแง่ของนโยบายการเงินและเศรษฐกิจก่อนนะครับฝั่งของ UK นะครับ BOE เนี่ยเขาทำในส่วนของการเข้าสู่นโยบายการเงินที่เข้มงวดเนี่ยค่อนข้างจะก่อนหน้าประเทศอื่นนะครับก่อนหน้าสหรัฐด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย BOE นะครับมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว2ครั้งนะครับนะก็คือ 0.5% นะครับนะแล้วก็ทำให้2ครั้งคือครั้งละ 0.25 นะครับปัจจุบันอยู่ที่ 0.5% นะครับแล้วก็นโยบายแง่ของการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์นะครับรวมถึงอะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับเป้าหมายหลักคือเขาพยายามจะคุมเงินเฟ้อนะครับก็ทำให้เหมือนกับว่าตลาดก็จะตอบรับเรื่องพวกนี้พอสมควรแล้วนะครับส่วนประเด็นของการที่เรียกว่ามีสงครามหรือว่าการเข้าร่วมสงครามก็คงหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่า UK หรือว่าอังกฤษเองก็เป็นสมาชิกของ NATO นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าก็อาจจะไม่ได้กระทบในแง่ของเรื่องของก๊าซหรือว่าเรื่องของพลังงานโดยตรงมากเมื่อเทียบกับฝั่งของเยอรมนีหรือว่าฝรั่งเศสนะครับแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามีสงครามก็คงจะกระทบนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็อย่าประมองข้ามไปเพราะว่า UK ก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปด้วยนะครับในฝั่งของค่าเงินนะครับเราจะเห็นนะว่าเปิดมาช่วงวันจันทร์เนี่ยราคาเขาชะลอมากๆเลยนะครับคือแกว่งไปมาไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำคือแกว่งไปมานะครับก็คืออยู่เหนือแนว 1.350 นะครับแล้วก็แกว่งชะลออยู่แถว 1.352 1.353 นะครับแล้วก็มาทดสอบที่แนวต้านด้านบนที่ 1.355 นะครับซึ่งก็เป็นแนวต้านที่เราตีกันไว้เป็นจุดพักตัวก่อนหน้าดังที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็มีการชะลอไปจนมีการเบรกขึ้นไปได้นะครับในช่วงวันพุธนะครับแล้วก็แกว่งลงมาก็แปลว่ามันก็ไซด์เวย์นะครับแกว่งอยู่แถวรอบแถว 1.335 ขอไป 1.355 นะครับจากนั้นในวันพฤหัสก็มีการประกาศตัวเลขการประกาศตัวเลขใน volatility มันสูงจะเห็นชัดเจนนะคือมันไม่ได้มี direction โดยตรงพวกที่เขาเรียกว่า non direction volatility นะครับก็คือว่าจากจุดพักตัวเห็นไหมฮะ volatility ต่ำนะครับที่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมขีดให้ดูนะครับบริเวณนี้คือต่ำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขามีการประกาศออกมาก็มีการสะบัดนะสะบัดก็แปลว่าดึงขึ้นไปด้านบนนะครับจากนั้นก็ตบลงมาด้านล่างก็จะเห็นว่ามันไม่มี direction แต่ volatility เนี่ยมันปรับเพิ่มจาก state ปานกลางขึ้นไปสู่ high นะครับแล้วพอมันขึ้นไปพีคสุดๆนี่คือบริเวณจุดตรงนี้นะครับแล้วมันก็มีการเลี้ยงชะลอแล้วก็กลับมาพักตัวนะครับแต่การพักตัวไม่ได้ลงไปที่โลนะลงไปที่ด้านตรงกลางนะครับแล้วก็มีการสะบัดอีกรอบนึงซึ่งจะเห็นว่าฝั่งของยูโรเนี่ยเขาปรับลงไปชัดเจนนะครับแต่ฝั่งของปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยไม่ได้ปรับลงนะครับมีการสะบัดแล้วก็ยังแกว่งรอบแนวเดิมก็คือ 1.3558 อยู่ดังนั้นมันทำให้แนวต้านหรือว่าแนวจุดแกว่งของราคาค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยครับที่ 1.3558 จะเป็นแนวสำคัญคือจำมาได้สัปดาห์ที่แล้วเราดูกันไว้เนี่ยก็มองว่าแนวนี้เป็นแนวพักนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลืมคุณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วก็มีการชะลอในช่วงปลายสัปดาห์มาพักที่แนว 1.3558 เหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าสัปดาห์ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังแกว่งรอบแนวนี้อยู่นะครับทำให้สัปดาห์หน้าที่จะถึงนะครับก็คงต้องจับตามองการไซด์เวย์หรือว่าการเคลื่อนตัวรอบแนว
ที่ 1.3558 นะครับถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามาก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่ 1.3607 นะครับหรือว่าขึ้นไปแนวที่2นะครับจริงแนวที่2เนี่ยผมขออนุญาตขยับลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเส้นน่าจะหายไปเส้นนึงครับนะครับก็แนวที่2ก็คือแนว 1.3664 นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแนวไพคลัสเตอร์ที่มีการปรับหรือว่ามีการชะลอตัวนะครับขออนุญาตเช็คภาพใหญ่นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับก็นี่ภาพใหญ่ที่เราตีกันไว้ก่อนหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีแนวต้านที่อยู่ที่1.3662นะครับซึ่งก็เป็นแนวพักเก่านะครับแล้วก็เป็นแนวต้านของภาพใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันยังขึ้นไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับขึ้นไปมีโลในระยะเดือนใกล้เคียงในอยู่ที่1.3644นะครับนั้นก็คิดว่าการจะขึ้นไปก็ต้องเบรก 1.360 แล้วก็ขึ้นไปถึง 1.3664 นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวต้าน2แนวด้านบนนะครับส่วนถ้าทะลุ 1.37 ไปได้ก็จะมีแนวต้านอีกแนวที่เป็นแนวทดสอบเก่าอยู่คือ 1.3733 นะครับแต่เหมือนที่ได้เรียนนะว่าจริงๆแล้วการขึ้นของบอนด์สวิงอาจจะต้องดูกำลังซื้อเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีแรงกดทั้ง2ส่วนนะครับจากฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์ที่ช่วงนี้ค่อนข้างจะแข็งด้วยนะครับแล้วก็มีแรงกดดันอีกฝั่งนึงคือจากการรอข่าวสงครามนะครับที่มีการปะทะกันของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่คงต้องตามนะแต่ก็แนวต้านก็คงดูที่ 1.3607 แล้วก็ 1.3664 นะครับส่วนแนวด้านล่างนะครับแนวรับนะครับก็จะมีที่แนวแรกคือ 1.3504 แล้วก็แนวถัดไปที่ 1.3464 นะครับส่วนถ้าจะลงไปลึกเลยเนี่ยครับถึงแนวที่3เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่คิดว่ามันก็น่าจะกลายเป็นจุดพักตัวนะครับเพราะว่าเป็นแนวพักเก่าที่เคยพักมาคือแนว 1.3424 นะครับแต่โดยทั่วไปสัปดาห์หน้ายังไงก็ลองจับตาที่แนว 1.3558 นะครับซึ่งเป็นแนวพักมาแล้ว2สัปดาห์นะครับซึ่งดูต่อไปเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรคือค่าเงินเนี่ยครับส่วนใหญ่ก่อนที่จะเกิดความชัดเจนคือตอนนี้ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องสงครามเรื่องอะไรอยู่เนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะมีการชะลอตัวนะครับถ้าอิทธิพลของค่าเงินอื่นหรือว่าค่าเงินดอลลาร์มันไม่ได้มีการแข็งมากครับก็น่าจะเห็นการชะลอของตัวปอนด์สลิงไปสักระยะนะครับจนจะอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับคือออสเตรเลีย USD นะครับออสเตรเลีย USD เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็จริงๆเปิดสัปดาห์มาดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราจำมันได้สัปดาห์ที่แล้วเขาปรับขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าการปรับขึ้นมาของเขาเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็ไปชะลอนะครับแต่ขึ้นมาเกือบ 2% กว่านะครับตอนปิดสัปดาห์เนี่ยครับมีการลงมาชะลอที่แนว 0.706 นะครับแล้วเปิดสัปดาห์มาก็ปรับขึ้นต่อนะฮะแล้วก็น่าสนใจคือเบรกทะลุไฮเดิมนะครับขึ้นไปถึงด้านบนได้ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่ก็อันนี้ผมขออนุญาตเอาที่แนวนี้ก่อนนะฮะคือขึ้นไปถึงตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณเกือบ 1.74% ถือว่าเยอะนะครับเบรกที่แนวไฮเดิมที่เคยทดสอบไว้สัปดาห์ก่อนหน้าที่2สัปดาห์ก่อนหน้านะครับที่ 0.7139 นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไป 0.717 แล้วก็ขึ้นไปด้านบนเกือบถึง 0.72 เลยนะครับถือว่าขึ้นแรงเกือบ 1.8% เลยนะครับแต่พอวันพฤหัสที่มีการประกาศ CPI จะเห็นนะครับว่าจริงการขึ้นของเขาเนี่ยเราลองดูค่า volatility จะเห็นว่าเขาขึ้นตรงนี้ครับในระยะที่ 1.74% เนี่ย volatility มันจะปานกลางถึงต่ำเพราะว่ามันค่อยๆขึ้นนะครับมันเหมือนมีการซื้อสะสมเหมือนมีการขึ้นค่อนข้างจะมีความ stable หน่อยนะครับแต่พอมาวันพฤหัสในขาออกความผันผวนมันเข้ามาแทนที่หรือว่า volatility มันเข้ามาแทนที่นะครับความคงตัวเนี่ยมันก็เริ่มหายไปราคาก็สะบัดลงแล้วกระชากขึ้นแรงเลยครับกระชากแรงคือทะลุไปถึง2แนวนะทะลุ 0.720 แล้วก็ทะลุ 0.722 แล้วขึ้นไปถึง 0.724 เลยนะครับก่อนจะตบพรวดลงมาด้านล่างนะครับทะลุกลับลงมาหลุด 1.7 ขอไปหลุด 0.717 แล้วก็ลงมาด้านล่างถึงแนว 0.710 นะครับแล้วก็มีการปิดปลายสัปดาห์พักตัวอยู่แถว 0.7131นะครับซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าการกระชากของเขาเนี่ยครับตบลงมาจากจุดสูงสุดด้านบนนะครับลงมาถึงจุดพักตัวที่จุดรับด้านล่างก็อีกลบไปอีก 1.95% ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าออสเตรเลีย USD ในแกว่งเขาน่าจะแรงมากนะครับบางคนถ้าเทรดด้วยเลเวอเรจสูงๆเนี่ยล้างพอร์ตได้เลยนะเพราะว่าบางทีมันกระชากเนี่ยเราคุมไม่อยู่นะครับเพราะว่านี่มันกระชากเกือบจะ 2% เลยนะแต่สิ่งที่จะเห็นคือว่าเราดูเน็ตของโมเมนตัมหรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงสุทธิที่มันเกิดขึ้นนะครับค่าการเปลี่ยนแปลงสุทธิที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสัปดาห์เปลี่ยนแปลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่การแกว่งในสัปดาห์เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับแต่น่าสนใจคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการแกว่งขึ้นแล้วก็มีการกระชากตบย่อลงมาแต่ทิศทางของแนวโน้มของราคาเนี่ยครับ
เขายังอยู่ในช่วงที่เป็นทิศทางที่ปรับขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการปรับขึ้นที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้คงรูปหรือว่าคงที่มากเหมือนเช่นช่วงต้นสัปดาห์เพราะว่าพฤหัสกับศุกร์เนี่ยเขามีสตอรี่หลายอย่างเข้ามานะครับโดยเฉพาะของฝั่งดอลลาร์มันเลยทำให้ตัวของมันเองอาจจะดูยุ่งเหยิงหน่อยนะครับแต่ยังน่าสนใจคือปิดมาเนี่ยไม่หลุดแนว 0.710 นะครับปิดสัปดาห์มาเนี่ยกระชากขึ้นไป 0.717 วันศุกร์นะครับแล้วก็โดนตบลงมาท้ายตลาดก็มาปิดที่ 0.7139 นะครับก็ทำให้สัปดาห์หน้าที่จะถึงนะครับคงต้องดูบริเวณที่จุดเริ่มต้นคือ 0.7139 นะครับว่าจะมีการไปต่อได้หรือไม่นะแนวต้านด้านบนก็ 0.717 นะครับแล้วก็อีกแนวนึงคือ0720แล้วก็0722นะครับก็เป็นแนวพื้นที่ด้านบนกรณีที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็มีการฟอร์มตัวปรับขึ้นไปต่อนะครับส่วนถ้ามีแรงขายออกมาหรือว่ามีแรงกดดันเนี่ยก็มีแนวรับสำคัญที่0710แล้วก็แนวต่อมาคือ0706นะครับแล้วก็0703นะครับซึ่งเป็นแนวรับ2แนวด้านล่างนะครับแต่อย่างที่ได้กล่าวให้ฟังว่าเรามองในภาพรวมๆหรือภาพใหญ่เนี่ยออสเตรเลีย USD เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นเชิงลบอยู่นะครับถึงแม้จะมีการปรับรีบาวขึ้นมาได้บ้างแต่เราจะเห็นภาพนะว่ายังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับนั่นหมายความว่าในภาพของการเป็นนิเกทีฟโมเมนตัมในภาพใหญ่เนี่ยยังมีอยู่นะครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะเพราะว่าคือแน่นอนว่ามันอาจจะมีการดิสคาวหรือว่าถูกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเหตุการณ์บางอย่างมันเปลี่ยนเนี่ยเขาก็อาจจะรับผลกระทบเช่นกันนะครับออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าค่าเงินหรือว่านโยบายทางการเงินเขาอาจจะไม่เหมือนกับสหรัฐเท่าไหร่บางทีก็อาจจะมีการเรียกว่ามีการช้ากว่าหรือว่ายังไม่ได้มีการก้าวร้าวอะไรมากนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าคงต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับหลายประเทศเนี่ยพยายามทำให้ค่าเงินตัวเองเนี่ยมันมีความเรียกว่าสามารถจะแข่งขันได้ในเชิงการค้าระหว่างประเทศนะครับและขณะเดียวกันก็หลายประเทศเศรษฐกิจก็พยายามที่จะสู้กับอินเฟลชันนะครับออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันแต่ก็อย่างที่บอกคือว่าเขาเองก็ยังต้องมีปัญหาปัญหาประเด็นที่จะต้องจัดการหรือต้องดำเนินการต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 นะครับมันก็ยังมีประเด็นที่กดดันในแง่ของซัพพลายเชนในแง่ของเศรษฐกิจอยู่นะครับนั้นภาพรวมก็คงต้องดูเหมือนกันว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเขาตั้งอยู่บนเทรนด์นี้ได้นะครับถึงแม้ผมจะใช้ time frame 1ชั่วโมงนะแต่คุณจะเห็นว่าเราฟอร์มเทรนด์ที่อยู่บนเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยังมีการเลี้ยงตัวอยู่ต่อกันมา2สัปดาห์แปลว่ามันก็ยังคงอยู่ในแทร็กหรือว่าแนวทางที่เป็นทิศทางการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับคงต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับการเทรดก็อย่าประมาทนะครับพยายามมองในแง่ของการบริหารความเสี่ยงให้เป็นถ้ากรณีที่เราจะเทรดเราใช้เลเวอเรจหรือว่าต้องการจะเทรดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับโอเคนะครับในส่วนของค่าเงินตัวต่อไปนะครับมาดูตัวของ USD JPY กันบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วผันผวนมากนะครับเพราะว่าดอลลาร์เองเนี่ยโดยตรงคือมีประเด็นตัวเลขออกมานะครับคือประเด็นตัวเลขของอินเฟลชันนะครับซึ่งเขาประกาศตัวเลขเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงอีเวนต์นะครับมันมีช่วงวันที่11นะครับซึ่งเขามีการอ่านตัวเลขของ CPI นะครับก็คือ Core CPI นะครับเงินเฟ้อสหรัฐนี่มันพุ่งขึ้นไปถึง 7.5% สูงกว่าก่อนหน้านะครับแล้วแน่นอนว่าก็เป็นจุดสูงสุดในรอบ40ปีเลยคือทำนิวไฮอีกแล้วพูดง่ายๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยครับในระยะของ MOM เนี่ยครับเขาอยู่ที่ 0.6% คือสูงจากเดือนที่แล้ว 0.6% นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าด้วยความที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงขนาดนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลถึงท่าทีว่าเฟดจะมีการใช้ยาแรงหรือว่ามาตรการที่แรงขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลังที่ตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยมันมีการให้สัมภาษณ์นะครับของหลายท่านที่เป็นกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งประธานของเขาเรียกอะไรประธานของเฟดประจำรัฐต่างๆเนี่ยผมจำตำแหน่งเต็มๆไม่ได้นะขออภัยเป็นเหมือนตำแหน่งของคนสำคัญของเฟดนะในรัฐต่างๆนะครับก็มีการพูดในเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับบางคนอาจจะมองว่าต้องขึ้นไปถึงมากกว่า 1% 2% อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีประเด็นเซนติเมนต์ของตลาดเข้ามากดดันทีนี้เนี่ยที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนอกจากตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการอ่านออกมาแล้วทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยสะบัดแรงนะครับจะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นบทวิเคราะห์ที่ออกมาโดยจริงๆออกมาหลายสถาบันการเงินที่ผมอ่านเจอนะครับแต่เจ้าหนึ่งที่ผมอ่านแล้วน่าสนใจคือนักวิเคราะห์ของ JP Morgan นะครับหรือว่า JPM นะครับคือเขาเตือนว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดหรือตึงตัวเนี่ยน่าจะมีการออกมาแล้วแรงเทียบเท่ากับอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นมาถึงระดับ40ในรอบ40ปีนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าประเด็นความเข้มงวดเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การลดการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่รวมไปถึงเรื่องของการทำ QT ด้วยนะครับ
แล้วส่วนของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่นักวิเคราะห์มีการมองไว้เขาบอกว่ามันเป็นไปได้สูงมากเลยที่จะมีการขึ้นในปีนี้ค่อนข้างจะแบบก้าวร้าวคือไม่ใช่ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะกลายเป็นขึ้นกระแสการคลายไม่ใช้คําว่ามันมีการก้าวร้าวหรือก้าวกระโดดนะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะทำให้ตลาดค่อนข้างจะตอบรับเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามองว่าอาจจะขึ้นไปถึง7ครั้งในปีนี้เลยนะซึ่งถือว่าเยอะก่อนหน้านะเพราะก่อนหน้าเนี่ยมีการประเมินว่าเฟดจะขึ้นที่4ครั้งนะครับแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยเขาประเมินว่าจะขึ้นถึง7ครั้งเพราะว่าเขามองว่าอาจจะทำให้จบปีเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ2หรือ 2.5% นะครับคือเฟดเนี่ยเขาบอกว่าการปรับแบบเดิมเนี่ยก็คือปรับครั้งละ 0.25 นะครับดังนั้นถ้าในมีนาคมมีการเริ่มปรับคือทุกสำนักเหมือนกันหมดเลยคือคาดว่าจะเริ่มปรับเดือนมีนาคมครั้งแรกครับที่ 0.5 ที่ 0.25% นะครับหรือว่าปรับขึ้นไปถึง 0.5 เนี่ยก็อาจจะมีการเริ่มครั้งต่อไปเกือบทุกครั้งเลยนะครับที่มีการประชุมนะครับกรณีที่เป็น7ครั้งต่อปีนะฮะรู้สึกว่า JP Morgan เปลี่ยนมา7ครั้งต่อปีจะเยอะที่สุดนะครับบางเจ้ายังมองว่าจะเป็นแค่4ครั้งบางเจ้ายังมองที่เป็นที่5ครั้งนะครับแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองเหมือนกันว่าถ้าเฟดจะสู้กับอัตราเงินเฟ้อในระดับเท่านี้นะครับอาจจะต้องทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปถึงที่ 2% ในปีนี้นะครับซึ่งถือว่าขึ้นเยอะนะแล้วก็เป็นจุดนึงที่ต้องดูเหมือนกันว่าพออัตราดอกเบี้ยขึ้นไปถึง 2% แล้วเนี่ยคือแน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อทั้งตลาดหุ้นต่างๆนะครับแล้วก็ค่าเงินนะครับต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่นักวิเคราะห์ท่านนี้ของ JP Morgan บอกไว้เนี่ยคือเขาบอกว่าเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ต้องจับตามองแล้วก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับนอกจากเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยครับยังมีเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ QT นะครับหรือว่าการใช้มาตรการในการทำเรื่องของการตึงตัวของนโยบายการเงินนะรวมไปถึงเรื่องของการปรับงบดุลด้วยนะครับซึ่งจะมีการขายสินทรัพย์ต่างๆซึ่งนี้ต้องดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยทำมารอบนึงแล้วในการลดงบดุลในช่วงปี2019นะครับถ้าใครจำมาได้หรือเทรดช่วงนั้นเนี่ยคือผมได้เทรดช่วงนั้นนะตลาดนี่เรียกว่าผันผวนมากนะครับแล้วก็ตอบรับจนเฟดเนี่ยรู้สึกว่าจะหยุดทำหรือว่าชะลอการทำออกไปซึ่งตอนนี้จะกลับมาทำอีกนะครับในช่วงที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วด้วยนะครับมันจะกลายเป็นปีที่เรียกว่าตลาดหุ้นสหรัฐหรือแม้กระทั่งค่าเงินเนี่ยจะเป็นปีที่ผันผวนนะครับคือผมเดาไม่ได้หรอกนะว่ามันจะขึ้นหรือลงคงไม่ได้บอกอย่างนั้นจะบอกว่าด้วยความที่นโยบายการเงินที่มันมีการตึงตัวแล้วมันทำทุกอย่างในเวลาแบบในช่วงเวลาสั้นเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยมันมักจะตามมาเหมือนกันนะครับคือตามมาซึ่งความผันผวนในตลาดหุ้นหรือว่าในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งอันนี้เราไม่ควรประมาทเลยนะครับยังมีอีกหลายนักวิเคราะห์นะครับเจ้าดังๆนะจาก Morgan Stanley จากเจ้าดังๆที่มีการวิเคราะห์ไว้แต่ทุกคนมองไปทางเดียวกันหมดอ่ะคือยังไงก็ตามปีนี้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จะต้องปรับขึ้นมากกว่า4ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ทิศทางการมองก็เป็นคล้ายๆกันหมดนะดังนั้นผมคงไม่ต้องไปอ่านทุกอันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าขึ้นไป7ครั้งจริงนะครับปลายปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นไปเกือบๆถึง 2% ก็ถือว่าเร็วมากนะครับในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่จะถึงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรประมาทนะครับแล้วควรต้องติดตามมองต่อไปแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเลขซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนด้วยนะครับคือเรื่องตลาดแรงงานสหรัฐที่มันมีความแข็งแรงขึ้นนะครับการว่างงานลดลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าดีมานด์ที่จะมาจากการเริ่มเปิดเมืองได้นะครับหรือว่ามีการเริ่มเปิดประเทศได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เฟดต้องรีบเข้ามาทำนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดนะครับซึ่งอันนี้คงต้องดูกันต่อว่าจะยังไงแต่เสริมไปก่อนนั้นนะคือว่าสหรัฐเองเนี่ยก็จะเข้าไปมีบทบาทในการทำการต่อต้านหรือว่าไปช่วยยูเครนด้วยนะครับคือพูดง่ายๆคือตัวเองถึงแม้จะอยู่ในอีกทวีปนึงนะฮะแต่ก็จะเข้าไปมีบทบาทแน่นอนในการส่งกำลังทหารหรือว่าการเข้าไปเล่นบทบาทของพี่ใหญ่ที่จะไปคานกับรัสเซียนะครับดังนั้นก็กลายเป็นว่าถ้าเราเทรดตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าเทรดค่าเงิน USD เนี่ยครับเราจะต้องมีประเด็นเรื่อง geopolitical risk หรือว่าความเสี่ยงทางด้านการสงครามระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นตัวตระหนักร่วมด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยการเงินที่มันดูหนักหนาอยู่แล้วนะครับดังนั้นปีนี้ก็เลยเป็นปีหนึ่งที่ใครที่เทรดค่าเงินดอลลาร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะดอลลาร์ USD JPY USD CAD USD Swiss franc ต่างเนี่ยก็ต้องเรามาระวังในแง่ของความผันผวนดีๆนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของกราฟกันนะครับสำหรับ USD JPY นะครับในส่วน USD JPY เนี่ยครับจริงๆแล้วต้องอธิบายย้ำไปทีหนึ่งว่า USD คือดอลลาร์นะครับ JPY คือเงินเยนนะครับแต่ส่วนของเงินเยนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหนึ่งของเขาคือเล่นบทเป็นตัวค่าเงินหรือว่าเงินที่ปลอดภัยนะครับดังนั้นมันเลยมีความอ่อนไหวในตัวนะครับฝั่งของ USD JPY เนี่ยเปิดสัปดาห์มาเนี่ยจริงๆแล้วเขาพักตัวอยู่ที่แนว 115.2 นะครับแล้วก็ดรอปย่อลงไปที่115จากนั้นเนี่ยก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับคือแข็งขึ้นมาตลอดเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มันแข็งด้วยนะครับ
ขึ้นมาทดสอบ 115.6 นะครับแล้วก็มาพักตัวที่ 115.4 นะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับจนในช่วงวันพฤหัสนะครับก่อนขออภัยวันพุธนะครับก่อนประกาศเนี่ยขึ้นไปถึงได้ 116.2 เลยนะซึ่งถือว่าสูงมากนะครับขออภัยจริงก็คือเป็นช่วงที่ใกล้ๆประกาศนะครับใกล้เคียงช่วงประกาศขึ้นไปถึง 116.2 เลยพอประกาศแล้วเนี่ยราคาก็อยู่เหนือ116นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่ถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยคือเป็นจุดสูงสุดในรอบเกือบๆ4สัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าสูงนะแต่เราจะเห็นนะในภาพใหญ่เนี่ยเขาเคยมีจุดสูงสุดเดิมเนี่ยอยู่ที่ 116.3 ซึ่งเบรกขึ้นไปได้ก็จริงแต่ยังยืนไม่ได้นะครับยังถูกขายลงมานะครับแล้วการขายลงมาของเขาเนี่ยมันมีความพีคหรือว่าความเอ็กซ์ตรีมในช่วงคืนวันศุกร์นะครับเพราะการขายลงมาในจริงย่อเบาๆก็แกว่งอยู่แถว116นะครับแต่ปรากฏว่าคืนวันศุกร์เนี่ยครับพอราคามาชะลอที่ 115.8 ได้เนี่ยมีการดั้มออกมาในช่วงท้ายคืนเลยนะประมาณตีหนึ่งของวันศุกร์นะฮะแล้วก็ดั้มลงมาแบบปึ้งเดียวนะครับลูดลงมาหลุด 115.6 หลุดแนว 115.4 แล้วก็หลุดลงมาด้านล่างมาแตะที่แนว115นะครับคือลงมา 114.99 คือ115นะครับจริงแล้วจริงแนวนี้ก็คือ115แหละแต่มันเลื่อนหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตขยับนะจะได้ดูง่ายๆนะครับพอหลุดมา115แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับที่ 115.3 แล้วปิดตลาดก็จะแถวโซนนั้นหรือว่าแนวนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่จะเห็นได้ว่าความผันผวนของเขาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็คล้ายกับตัวค่าเงินยูโร USD หรือว่าค่าเงินที่ไปไขว้กับดอลลาร์นะครับก็คือว่าจะผันผวนหนักในช่วงคือวันพฤหัสที่มีการประกาศตัวเลขนะครับของอินเฟลชันนะครับแล้วก็คืนวันศุกร์ที่คุณไบเดนออกมาพูดนะครับก็แปลว่ามันเล่น2สตอรี่พร้อมกันเลยก็คือเรื่องของความกังวลในแง่ของการเกิดปัญหาในรัสเซียยูเครนด้วยแล้วก็ในแง่ของความกังวลในด้านอินเฟลชันด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะชี้ดูว่าการเทรดค่าเงินดอลลาร์ในช่วงต่อจากนี้ไปจนถึงเดือนมีนาหรือว่าจนถึงปลายปีอะไรก็ตามเนี่ยครับไอ้ volatility มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันทำให้เทรดเข้ามากระทบนะครับแล้วเราจะคาดเดาทิศทางตลาดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ภาพจะเห็นคือบางช่วงเนี่ยมีข่าวอาจจะมีการผันผวนแรงแล้วเกิดการเห็นไหมผันผวนแรงแล้วกระชากขึ้นไปกลายเป็นว่าเหมือนเป็นประเด็นด้านบนหรือปัจจัยด้านบวกนะครับแต่ปรากฏว่ามีข่าวนึงสตอรี่ที่เข้ามาทำให้เกิดความผันผวนได้เป็นปัจจัยทางด้านลบนะครับมันก็มีการกระชากขึ้นกระชากลงลองดูในภาพนี้จะเห็นนะว่าการที่มันขึ้นไปจุดสูงสุดของสัปดาห์นะครับที่ 116.3 แล้วก็ลูดลงมาด้านล่างจากแรงขายกดดันในช่วงความกังวลเรื่องการเข้าร่วมในการลบกับรัสเซียเนี่ยนะครับราคาในการแกว่งเนี่ยลบประมาณ 1.16% ถือว่าเป็นการผันผวนหรือแกว่งที่สูงมากนะครับบางทีเราอาจจะมองว่าเอ้ยสัญญาณซื้อมันมาเราเทรดในแง่ของด้านสัญญาณซื้อด้านของการลองหรือว่าการบายแล้วเราใช้เลเวอเรจนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยครับในภาพที่เราจะเห็นหรือว่าภาวะที่มันเกิดเนี่ยนะครับไอการเป็นไปหรือว่าการดำเนินไปของมันเนี่ยที่เราคาดเดาไม่ได้เพราะปัจจัยใหม่มันเข้ามาตลอดมันมีผลกระทบต่อเซนติเมนต์ของตลาดนะครับแล้วการหลุดลงมาเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะต้องลงหรือว่าเป็นการปรับฐานลงเสมอไปเพราะเราจะเห็นในภาพเนี่ยถ้าเราดูในเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของสัปดาห์นะครับมันเป็นสีเขียวแปลว่าเป็นเนกาทีฟโมเมนต์เป็นโพซิทีฟโมเมนตัมนะครับแต่ช่วงท้ายสัปดาห์นะครับก็กลายเป็นเนกาทีฟโมเมนตัมที่เข้ามาแต่กลายเป็นว่าถึงแม้มันจะเข้ามาในช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับแต่กระตาการเซลล์ออฟหรือว่าการขายออกมันแรงมากทำให้โวลทิลิตี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในรอบหลายเลยนะฮะถ้าเราผมขยับเส้นนี้ตามจะเห็นว่าเป็นไฮโวลทิลิตี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาหลายช่วงเลยนะครับนะดังนั้นจะเห็นว่าภาพการกระโดดของราคาเนี่ยรุนแรงมากนะครับทำให้สัปดาห์หน้าเปิดสัปดาห์มาเนี่ยผมมองว่า USD JPY เนี่ยหรือว่าค่าเงินดอลลาร์เองนะครับจะเป็นตัวที่ต้องระวังในแง่ความผันผวนมากขึ้นเลยเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าสูงนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะขึ้นไปสูงต่อก็ได้ไม่มีใครบอกนะเพราะเทคนิคอลอินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่าเท่านั้นเท่านี้จะต้องปรับลงเท่านี้มันไม่มีการบอกอย่างนั้นแค่การคำนวณข้อมูลหรือ data เฉยนั่นแปลว่าถ้ามีความผันผวนมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยการที่มันกระชากขึ้นไปต่อหรือว่าการที่กระชากลงต่อมันก็เป็นไปได้แต่ผมใช้คำว่ากระชากนะครับคำว่ากระชากหรือคำว่า high volatility คือว่ามันเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างจำนวนมากในเวลาอันสั้นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดบอดที่เรียกว่าถ้าเทรดเดอร์ไม่ได้ทำกลยุทธ์ทางด้านนี้เช่นไม่ได้ทำ volatility trading นะครับไม่ได้ทำ volatility money management มาก่อนเนี่ยหรือว่าเตรียมไว้ก่อนเนี่ยมันจะเจ๊งได้ง่ายหรือว่าจะเจอปัญหาได้ง่ายนะครับลองดูอย่างในภาพนี้ก็ได้นะสมมติถ้าคุณลอง position มาคุณได้กำไรมาใช้ leverage 50เท่า30เท่านะครับราคาขึ้นมาตรงนี้คุณได้กำไรใช่ไหมครับลองวัดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับสมมติเริ่มจากต้นสัปดาห์นะครับที่ตรงนี้นะฮะว่าซีโซนแนวนี้แล้วกัน115ขึ้นมาคุณได้กำไรประมาณ 1% กว่าก็ถือว่าเยอะนะครับจะใช้เลเวอเรจ50เท่าคุณก็ได้กำไรเยอะแล้วนะครับแต่เช่นเดียวกันคือกำไรที่คุณได้มาเนี่ยมัน
คืนกลับไปหมดเลยครับในช่วงเวลาอันสั้นนะครับเพราะมันกระชากลงมาหมดเลยหรือบางคนที่รอซื้อมันมีการเบรกเอาอาจจะซื้อแล้วมีกำไรช่วงนึง 2-3 วันแล้วก็กลายเป็นขาดทุนหรือขาดทุนหนักนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วมันลู่ลงมามันลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับคือเรื่องพวกนี้คือผมจะบอกว่ามันคาดเดาการขึ้นการลงอ่ะมันยากนะครับแต่เราจะเห็นว่าเราสามารถจะประเมินตัวเองได้ว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นในช่วงไหนนะครับถ้ามีข่าวหรือมีอะไรออกบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องระวังแต่ข่าวเรื่องของรัสเซียกับยูเครนหรือว่าสหรัฐแถลงเนี่ยหรือว่าคุณไบเดนแถลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีไม่มีตารางล่วงหน้าเหมือนข่าวเศรษฐกิจนะครับดังนั้นตรงนี้อยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าประมาทนะครับงั้นสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะเริ่มที่แนว 115.4 นะครับที่แนวนี้นะก็คงต้องดูต่อไปว่าจะขึ้นหรือลงนะถ้าขึ้นด้านบนก็มีแนวต้านที่ 115.6 นะครับแล้วก็ 115.7 นะครับคือจะเห็นว่าแนวเขาถี่เพราะว่าเขาพักตัวบ่อยนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าค่าเงินที่เราตีโซนจากไพคัสเตอร์มาแล้วมันถี่เนี่ยเพราะว่ามันมีการชะลอหรือพักตัวบ่อยซึ่งจริงมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะบอกว่ายิ่งต้องระวังแล้วแนวต้านด้านบนก็คือมีแนวถัดไปคือ 115.75 นะครับซึ่งในภาพมีสมมติว่าถ้ามันกระชากขึ้นไปด้วยอัตราความเร่งเท่าเดิมนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึงด้านบนที่ไปทดสอบแนวที่ 116.2 อีกรอบนึงก็ได้กรณีที่มีแรงซื้อไล่กลับเข้ามานะครับแต่เหมือนที่บอกคือว่าปัจจัยการกดลงมาเนี่ยมันปัจจัยเชิงลบนะก็เช่นเดียวกันถ้าปัจจัยเชิงลบมันเกิดขึ้นหรือมันกดลงมานี่ครับก็อาจจะลงมาถึงด้านล่างนะครับสมมุติว่าให้มันวิ่งมาด้วยอัตราเท่ากันคือมัน 0.8% นะครับแล้วแนวด้านล่างเนี่ยก็จะมีแนวรับที่ 115.2 นะครับ 115แล้วก็ 114.73 รวมถึงแนวด้านล่างคือ 114.5 นะครับซึ่งอันนี้ต้องดูเหมือนกันว่าจะลงถ้ามันลงมาถึงแนวนี้ก็คือเกือบจะมาถึงด้านนี้ก็ให้เป็น114.2อีกแนวนึงก็ได้นะครับจะได้เป็นจุดเซฟไว้นะครับงั้นการเทรดสมมติถ้าคุณจะ buy position หรือว่าจะลองเนี่ยก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเผื่อความผันผวนหรือว่าการกระชากที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก 0.8-0.9% นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นภาวะการแกว่งที่เรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงตลาดแบบนี้หรือว่าในช่วงความผันผวนในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันย้ำอีกทีว่าดอลลาร์ในช่วงนี้อย่าประมาทเพราะว่าเขามีประเด็นทั้งเรื่องของเฟดประเด็นเรื่องของยูเครนเข้ามาด้วยนะครับการเทรดก็ต้องระมัดระวังดีๆนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในภาพหรือว่าในส่วนของค่าเงินหรือว่า Forex นะครับผมจะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวปฏิทินเศรษฐกิจกันนะครับประเด็นเศรษฐกิจนะครับสัปดาห์หน้านะครับคือตั้งแต่ช่วงวันที่14นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในภาพเนี่ยเปิดสัปดาห์มาวันอังคารนะครับจะมีตัวเลขของฝั่งGDP ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันนี้ก็ออกมาเป็นตัวเลขที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขประเภทอื่นนะครับแต่ก็คงต้องจับตามองเหมือนกันสำหรับคนที่เทรด USD JPY เพราะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มมีความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นนะครับคงต้องดูว่าจะออกมายังไงนะครับส่วนตัวออสเตรเลียนะครับมี RBA นะครับหรือว่าธนาคารกลางของออสเตรเลียนะครับมีประชุมนะครับซึ่งต้องดูว่าจะมีการแถลงอะไรออกมาหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่คนก็ยังจับตามองเรื่องนโยบายของการเงินนะครับว่าออสเตรเลียจะเอาไว้ยังไงแต่นักวิเคราะห์เนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันไว้ส่วนใหญ่จะมองว่าออสเตรเลียจะมีการค่อนข้างจะยังผ่อนปลนต่อไปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความกังวลที่จะต้องเร่งในการสู้กับอินเฟลชันเท่าไหร่เนื่องจากตัวเลขเขาไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับสหรัฐนะครับส่วนในฝั่งของปอนด์สเตอร์ลิงนะครับหรือว่าตัว UK นะครับจะมีการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานคือ unemployment rate ออกมานะครับก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนแต่ในตัวเลขของการทำนายเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่เท่าเดิมก่อนหน้านะครับก็แปลว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับนะนี่คือวันอังคารนะครับจะมีออสเตรเลียค่าเงินเยนแล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงที่ต้องจับตามองนะครับส่วนพฤหัสขอไปวันพุธก่อนนะวันพุธมี inflation ของปอนด์สเตอร์ลิงนะครับซึ่งอันนี้ต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าปอนด์สเตอร์ลิงหรือยุโรปเนี่ยอินเฟลชันเขาประมาณ 4-5% อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับฝั่งยุโรปเอ้ยขออภัยไม่เยอะเท่ากับฝั่งของอเมริกาแต่ยุโรปหรือว่า UK เองเนี่ยเขาก็ยังเตรียมแผนรับมือไว้นะครับในการทำนายนะครับคือเขาทำนายว่าก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่ 5.4% นะครับแล้วออกมาในช่วงเดือนนี้นะครับขออภัยออกมาในช่วงการอ่านล่าสุดในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ 5.5% คือจะเพิ่มขึ้นประมาณนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามันออกมามันมีการแตกต่างจากก่อนหน้ามากหรือว่าแตกต่างจากที่ทำนายมากก็จะทำให้เกิดความผันผวนในค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงได้นะครับดังนั้นคนที่เทรดปอนด์สเตอร์ลิงก็วันพุธคอยดูไว้นะครับสำหรับตัวอินเฟลชันนะครับส่วนพฤหัสนะครับก็จะมีเฟดมินิทนะครับเฟดมินิทเนี่ยส่วนใหญ่จริงจะเป็นเรื่องการประกาศนะครับคนก็ยิ่งจับตามองเพราะว่าหลายคนพยายามจะดูว่านโยบายที่เฟดจะออกมาช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับงั้นก็
ทำให้ถ้าใครเทรดค่าเงินดอลลาร์ในวันพฤหัสก็จับตามองนิดนึงนะครับนี่เป็นช่วงตีสองนะคือช่วงคาบเกี่ยวพฤหัสพุธนะครับผมต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวเลขตลาดแรงงานออสเตรเลียก็มีการประกาศวันพฤหัสเหมือนกันในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการประกาศตัวเลขทางด้านตัวที่เป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐตัวนี้อาจจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแต่ชนีนึงนะที่เฟดเราใช้ในการพิจารณาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ต้องดูว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเป็นยังไงนะครับของสหรัฐนะวันศุกร์นะครับมีฝั่งของสหรัฐเหมือนกันเป็นตัวเลขของการขายนะครับขายบ้านนะครับคือตลาดอสังหานะครับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ฝั่งของญี่ปุ่นต้องระวังเลยเพราะว่าวันศุกร์มีการประกาศอินเฟลชันเรทนะครับจริงอินเฟลชันเรทของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็น่าจะต่างกับประเทศอื่นคือมันชะลอตัวจนที่เรียกว่ามันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่ามันต่ำนะครับซึ่งเขาก็มองว่ามันจะมีการขยับหรือขยายตัวบ้างนะครับเพราะว่าเป้าหมายของ BOJ เนี่ยเขาอยากให้ไปถึง 1% 2% นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ที่ 0.9% แล้วก็ทำให้เราจะเห็นว่าอย่างในญี่ปุ่นและจีนนะครับไอ้ความใช้ความต้องการใช้มาตรการนโยบายทางการเงินแบบรัดกุมหรือว่าแบบตึงตัวเนี่ยมันยังไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าค่าอินเฟลชันเขานะครับมันอยู่แค่ต่ำกว่า 1% หรือว่า 0.8-0.9% นะซึ่งถือว่าก็น่าจะต่ำเมื่อเทียบกับฝั่งของยุโรปนี่ประมาณ 4-5% ฝั่งของสหรัฐก็ 7.5%ต่างกันเยอะนะครับดังนั้นเลยทำให้มีการพูดถึงประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าในอนาคตต่อไปจากนี้ครับถ้ายังคุมไม่อยู่เนี่ยอาจจะมีประเด็นน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าในโลกเนี่ยสองฝั่งนะครับในฝั่งของญี่ปุ่นในจีนในฝั่งของสหรัฐยุโรปเนี่ยมันจะใช้นโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันแบบสองขั้วนะครับซึ่งเขากังวลว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะซึ่งอันนี้ก็เลยเหมือนกับมองว่าอนาคตข้างหน้าต่อไปครับมันก็เริ่มมีความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าการที่เราจะเทรดสินทรัพย์อย่างค่าเงินอย่างหุ้นเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเราคงจำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการเทรดของปีนี้นะก็เหมือนที่ผมได้พูดในตอน Market Outlook เลยนะถ้าใครได้ติดตามฟังก็จะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีปัจจัยถาถมเข้ามาเกือบทุกด้านเลยนะครับทั้งด้านเรื่องของโควิดเรื่องของโรคที่เหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้จบเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าดูจะชะลอตัวเบาบางวงแต่ก็ยังไม่สามารถกลับมาเปิดประเทศหรือว่ากลับมาเป็นปกติเปิดเศรษฐกิจปกติได้นะครับประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในสงครามนะครับก็มีทั้งประเด็นที่ชัดเจนตอนนี้ก็คือยูเครนรัสเซียแล้วก็มีนาโต้มีสหรัฐเข้าไปแจมด้วยนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและก็จีนนะครับซึ่งก็มีเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้ชัดเจนก็คือเรื่องการสู้เงินเฟ้อของสหรัฐและก็ยุโรปส่วนฝั่งของจีนฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นในปีนี้นะครับดังนั้นการเทรดก็อย่างที่บอกครับว่าทางดีที่สุดคือรับมือความเสี่ยงดีๆแล้วก็วางแผนดีๆนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำหรือว่าเตือนด้วยความหวังดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของค่าเงินหรือว่าตลาด Forex นะครับเดี๋ยวมาดูตลาดต่อไปกันนะครับคือในส่วนของ Commodity นะครับCommodityนะครับกลายเป็นตลาดที่เรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่กลายเป็นว่าท้ายสัปดาห์เนี่ยมีความผันผวนที่เยอะมากแล้วก็แรงมากนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยครับขอเริ่มที่ทองคำก่อนนะทองคำในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปิดตัวเนี่ยประมาณ 1,810 นะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวขึ้นต่อมาจากในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วที่ลงไปใต้ 1,800 แล้วกลับขึ้นมาได้นะครับจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์ต้นสัปดาห์จันทร์อังคารพุธเนี่ยปรับขึ้นมาตลอดนะครับจนมาถึงช่วงพฤหัสที่มีการประกาศอินเฟลชันนะครับก็มีการขึ้นไปถึง1842นะครับซึ่งถือว่าสูงนะแล้วก็ถูกเทออกมานะครับลงมาทดสอบ1823แล้วก็มาชะลออยู่แถวนี้จนจบวันพฤหัสนะครับแต่สิ่งที่จะพบคือพอเข้าช่วงวันศุกร์นะครับราคากลับขึ้นมาอีกรอบเหนือแนว1833ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่1842แล้วก็ทะลุขึ้นไป1850แล้วก็ทะลุขึ้นไปถึง1858 1860เลยนะครับจนไปถึงแนวด้านบนแต่ยังไม่ชนนะคือด้านบนมีแนวต้านอีกแนวนึงอยู่แถวๆประมาณตรงนี้นะครับผมขยับออกมาให้ดูประมาณ1866นะครับซึ่งเป็นแนวพักเก่าของเขานะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าราคาปิดสัปดาห์นะครับไปยืนอยู่เหนือแนว1858นะครับหรือพอดีเป๊ะเลยแถวนั้นนะครับซึ่งอันนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพของการบูลลิตในช่วงท้ายสัปดาห์เห็นไหมฮะแถบเขียว positive momentum เข้ามาเป็นช่วงเดียวกันกับที่ดอลลาร์ดรอปลงมาแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ประเด็นสหรัฐรัสเซียเนี่ยกลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะตอนนั้นมันเหมือนกับว่าความไม่แน่นอนเนี่ยครับ
ในการจะเกิดภาวะตรงนี้มันเริ่มมีมากขึ้นนะครับสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำนะครับก็เลยมีเงินไหลเข้าหรือว่ามีการเข้าไปซื้อแต่จริงๆการซื้อทองคำในช่วงต้นสัปดาห์หรือว่าก่อนสัปดาห์ที่แล้วมันมีเหตุผลที่สื่อบางสื่อออกมาเล่นคือเรื่องของการที่ธนาคารกลางเนี่ยจะเริ่มมีการสะสมทองคำเพื่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงท้ายสัปดาห์ในสตอรี่ที่สื่อหรือนักวิเคราะห์บางเจ้าเขียนเนี่ยกลายเป็นว่าจะมีการซื้อทองคำเพราะว่ามีความกังวลว่าจะเกิดสงครามหรือว่าเกิดการสู้กันระหว่างของรัสเซียและยูเครนนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่า2ประเด็นตรงนี้มันก็เลยเข้ามาชนซึ่งทำให้สินทรัพย์อย่างทองคำเนี่ยมันมีความผันผวนมากขึ้นนะครับคือผมคงไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนหรือว่าขึ้นไปมากแค่ไหนเพราะว่าเราดูยากแต่ในภาพจะเห็นว่ามันปิดคล้ายๆกับดอลลาร์นะครับคือปิดเนี่ยปิดที่จุด High Volatility ของสัปดาห์นะครับแล้วก็ไม่ได้พักตัวลงด้านล่างนั่นแปลว่ามันอาจจะมีการชะลอของการเปิดสัปดาห์ที่แนวด้านบนนะครับแถว18158นะครับแล้วก็ถ้ามีแรงขายออกมาก็จะมีแนวรับที่1850นะครับแล้วก็1842รวมถึงด้านล่างที่1833ผมมองไว้3แนวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาขึ้นไปแรงแล้วมีแรงขายทำกำไรออกมาแรงในช่วงเปิดสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะย่อมาถึงตรงนี้นะครับคือ1833นะครับถ้าเป็นแรงขายปกติที่ชดเชยจากการซื้อไปนะครับแต่ถ้ายังมีความกังวลต่อหรือว่ามีแรงซื้อเข้ามาต่อนะครับและเป็นการกังวลในแง่ของการแพนิคจากประเด็นเสริมหรือ market sentiment เนี่ยก็อาจจะทะลุขึ้นไปด้านบนนะครับเพิ่งก็จะมีแนวต้านที่1866นะครับ1876แล้วก็1889นะครับซึ่งถ้าทะลุขึ้นไป3แนวด้านบนเนี่ยก็สิริก็ประมาณ 1.7-1.8% นะครับซึ่งอันนี้กรณีที่เป็นการกระชากด้วยความกลัวหรือความกังวลต่อไปนะครับแต่ในภาพนะจะเห็นนะว่ามันมีการปรับอยู่ในทิศทางของการขึ้นอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในช่วงวันศุกร์เนี่ยเขามีการขึ้นมาด้วย volatility ที่สูงนะครับดังนั้นถ้ามันมีการเปลี่ยนสปีดหรือว่าเปลี่ยนมุมของการขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีการชะลอก็อาจจะพักอยู่แถวรอบแนว1858นะครับนะแต่ถ้าเกิดมีแรงขายลงมาก็ไล่ดูแนวรับจากที่ผมได้เรียนไปนะครับแถวแนว1850 1842แล้วก็1833นะครับนั้นทองคำอย่างที่บอกคือปัจจุบันก็มีความผันผวนตามข่าวตามเซนติเมนต์ของตลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมขออนุญาตเอาส่วนของทองคำนะครับหรือว่าคอมโมดิตี้คร่าวๆไว้เท่านี้นะครับคอมโมดิตี้ตัวต่อไปนะครับคือส่วนของตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยจริงแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ผันผวนมากนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราจะพบนะว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายประเด็นเข้ามาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของความกังวลในแง่ของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาพลังงานนะครับลองดูในภาพเราจะเห็นว่าเปิดสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยครับราคาเนี่ยเขาชะลออยู่แถว86นะครับแล้วก็ปิดสัปดาห์เนี่ยเขาขึ้นไปทดสอบที่93แล้วก็ชะลอที่แนว91นะครับซึ่งการชะลอแนวนี้ก็เป็นแนวพักตัวจนถึงในช่วงวันจันทร์วันอังคารเลยนะครับแล้วก็ดิ่งลงมาหลุดแนว90นะครับมาพักด้านล่างที่89แต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าพอช่วงของท้ายสัปดาห์อีกแล้วนะครับเป็นช่วงของคืนวันศุกร์ท้ายสัปดาห์เนี่ยราคาเนี่ยครับในช่วงวันศุกร์นะครับคือช่วงพฤหัสศุกร์นะพฤหัสจะมีการปรับขึ้นเหนือ90ได้แล้วก็มาพักที่ 90.8 นะเกือบ91นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็กระชากอีกรอบนึงจาก91เนี่ยทะลุแนว 91.6 แล้วขึ้นไปทะลุแนวต้าน93ปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับใหม่นะครับที่ด้านบนนะตรงนี้นะคือแนวที่เดี๋ยวผมย่อลงมาหน่อยนะประมาณแนว 94.6 นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปจากต้นปีนะเรามองย้อนกลับไปนะครับจะเห็นว่าเราคุยกันไว้ในช่วงต้นปีเนี่ยเส้นนี้นะฮะประมาณนี้นะครับน้ำมันตอนนั้นเนี่ยชะลอตัวแถว76นะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง94แล้วแปลว่าจากช่วงต้นปีหรือว่าประมาณ2เดือนนิดๆนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาถึงแนวด้านนี้คือบวกไปแล้ว 25.39% นะครับถือว่าสูงมากนะเพราะว่าปกติเนี่ยการขึ้นของน้ำมันจะไม่ค่อยได้ขึ้นที่แบบเกิน 20% ในเวลาไม่กี่เดือนนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยก็จะไม่ถึง2เดือนกว่า2เดือนกว่าๆนะยังไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเกือบถึงระดับที่เรียกว่า 26% กว่าแล้วนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นแบบทันทีทันใดแต่ก็แนวโน้มในการปรับขึ้นทะลุแนวต้านต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นทำใหแนวต้านด้านบนที่แนว95หรือ 94.5 หรือ 94.6 นะครับก็จะกลายเป็นแนวที่ต้องดูต่อว่าจะทะลุไปได้หรือเปล่านะครับส่วนแนวต้านด้านบนจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตีไว้เพราะว่าเหมือนที่บอกคือมันไม่เคยขึ้นมาตรงนี้นานหลายปีนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราไม่เห็นแนวอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเราอาจจะกลับไปมองที่
ภาพใหญ่แล้วก็ใช้แนวย้อนหลังก็ได้แต่เพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะทำกับน้ำมันในตอนนี้เพราะว่ามันมีปัจจัยเร่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราดูกราฟเดย์ก็จะเห็นว่าเนี่ยจุดที่มันเคยขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันนานมากครับตั้งแต่สมัยประมาณย้อนกลับไปประมาณปี2014 2000ประมาณนั้นเลยนะย้อนไปประมาณนั้นเลยแต่ที่บอกคือว่าบริบทของปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันบริบทของความขัดแย้งก็ไม่เหมือนกันดังนั้นผมเลยไม่อยากใช้แนวไพคลัสเตอร์เก่าเพราะว่ามันจะทำให้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการประเมินนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะแนวประเมินแนวต้านต่อไปเนี่ยผมน่าจะใช้แนวที่มันค่อนข้างจะลงตัวมากกว่าเช่นถ้ามันจะขึ้นต่อไปอีกประมาณสัก1นะครับก็คือจะขึ้นไปถึงประมาณ98หรือ 97.6 นะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วขอตีกว้างๆไว้เพราะว่าเรียนตามตรงคือผมคงไม่คาดเดานะคือส่วนใหญ่น้ำมันเนี่ยเหมือนที่บอกคือการเทรดนะครับมันยากต่อการคาดเดาเพราะปัจจัยภายนอกมันเข้ามาเยอะนะถ้าในฝั่งการมีการขายออกมาหรือว่ามีการเข้ามาต่อสู้หรือเคาน์เตอร์กับราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะได้เห็นน้ำมันชะลอตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นไปจุดไฮโวลทิลิตี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเบรกจุดไฮโวลทิลิตี้ปกติของเขาไปหมดนะขึ้นไปใหม่ล่าสุดเลยธรรมชาติของเขาจริงๆมันควรต้องมีการชะลอตัวหรือพักตัวแต่พี่เดี๋ยวว่าสัปดาห์ที่แล้วมันปิดสัปดาห์เนี่ยมันปิดด้านบนพอดีนะครับงั้นถ้า volatility drop ลงมาแล้วก็ราคาไม่หลุดแนวด้านบนนะครับคือไม่หลุดแนว90กว่าเนี่ยคือ90ประมาณ 93.6 นะครับหรือว่าประมาณแถว94เนี่ยนะครับก็จะเห็นการชะลอตัวอยู่แถวแนวกรอบตรงนี้นะครับตรงนี้คือกรอบแนวรับของเขาคือแนว93ถึงแนวด้านบนคือแนว90ประมาณ95 96นะครับประมาณ 93-95 นะครับเป็นแนวชะลอพักตัวนะครับส่วนดาวด้านบนถ้าขึ้นไปต่อนะครับก็จะมีแถวประมาณ97นะครับเป็นแนวต้านต่อไปนะครับหรือถ้าทะลุ97ไปก็อีก2ก็คือไปประมาณ90นะครับขออภัยไปแนวประมาณ 99-100 เหรียญนะครับแต่ตรง100เหรียญนี่เป็นแนวที่ผมจะบอกว่ามันค่อนข้างจะเป็นแนวที่ตื่นหรือว่าคนส่วนใหญ่สนใจมากเพราะมันขึ้นไป3หลักนะครับนั้นแต่จริงแล้วแนวต้านที่ผมมองไว้ก่อนที่จะไป100น่าจะเป็นแถว99นะครับแต่เบรกขึ้นไปได้คงจะสร้างความแพนิคพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าน้ำมันเหมือนที่บอกคือก็เคยเล่าไปฟังแล้วนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันมีผลต่อต้นทุนสินค้านะครับแล้วมันก็จะไปเชื่อมโยงต่ออินเฟลชันด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วปรากฏว่าประเทศที่มีปัญหานะครับก็กลายเป็นประเทศอย่างรัสเซียซึ่งเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ผลิตน้ำมันในกลุ่มของโอเปกพลัสด้วยคือไม่ใช่โอเปกธรรมดาโอเปกพลัสนะครับซึ่งถ้ามีการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับก็แน่นอนว่าทำการค้าขายน้ำมันกับรัสเซียไม่ได้นะครับหมายความว่าน้ำมันหรือว่าปริมาณน้ำมันในตลาดโลกที่มาจากโอเปกพลัสเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้ถ้าเกิดประเด็นนี้ขึ้นมารัสเซียมีการถูกคว่ำบาตรจากการไปบุกยูเครนนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันนะครับของโลกจากโอเปกพลัสได้ลดลงก็ทำให้ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันที่อาจจะไปขึ้น100เหรียญได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะมองนะแต่มันก็มีด้านตรงข้ามนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกคือฝั่งสหรัฐเองเขาก็พยายามจะคุมไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปมากเกินไปอยู่ดังนั้นเขาก็คงมีวิธีการนะครับในการที่ต้องมาเคาน์เตอร์หรือว่ามาจัดการเรื่องนี้นะเพราะว่าประเทศที่อินเฟลชันสูงอย่างสหรัฐเนี่ยครับหรือว่ายุโรปเนี่ยครับถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปสูงเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนในช่วงโควิดนะที่มีการแพร่ระบาดมากๆในช่วงปี2021เนี่ยครับเขาก็เผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันไปรอบนึงแล้วในฝั่งของยุโรปนะเพราะว่าคนติดโควิดกันเยอะนะครับการส่งน้ำมันทางรถเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในภูมิภาคเนี่ยปรับขึ้นแล้วก็เกิดการขาดแคลนน้ำมันตรงนั้นก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เกิดผลลบนะครับซึ่งอันนี้กลายเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะให้น้ำมันก็คงต้องดูต่อไปว่าจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่เหมือนที่ได้เรียนนะว่าแนวที่เราตีไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือแนว95นะครับมันเป็นแนวที่ทดสอบไปแล้วถ้าสัปดาห์นี้ระเบิดไปต่อก็มีแนว97และ99นะครับให้ติดตามส่วนถ้าย่อลงมานะครับก็น่าจะมีแนวพักที่อยู่ประมาณแนวพักเดิมคือแนว 91.6 นะครับแล้วก็แนวด้านล่างคือ90นะครับอันนี้ก็เป็น2แนวที่เป็นแนวรับนะครับคงประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำมันเพราะบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดมากกว่ามันมีประเด็นใหม่เข้ามาตลอดเนี่ยถ้ายิ่งประเด็นของยูเครนรัสเซียมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ราคาน้ำมันก็ยิ่งผันผวนขึ้นตามไปด้วยนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนของคอมโมดิตี้นะครับครับมาต่อกันในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการเคลื่อนไปมาขึ้นบ้างลงบ้างแล้วก็ยังอยู่ในกรอบที่เรียกว่าไม่ได้กว้างมากหรือว่าไม่ได้มีเกิดการแพนิคบายแพนิคเซลอะไรเท่าไหร่นะครับ
ประเด็นสัปดาห์ที่แล้วมันมีนักวิเคราะห์นะครับท่านหนึ่งนะครับคุณนิโคลัสนะครับจริงๆมาจากค่าย JP Morgan เหมือนกันนะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ออกมาจริงๆใช้คำว่าฝัดก็ได้นะครับเพราะว่าออกมาในเชิงที่เรียกว่าพูดถึงราคาของ Bitcoin นะครับเขามองว่ามูลค่าเหมาะสม Bitcoin นะครับอยู่ที่ 38,000 นะครับตัวเลขไม่ได้ผิดนะครับคือเขาประมาณไว้เท่านี้นะอันนี้ก็ออกข่าวของ Bloomberg แล้วก็มีสื่ออื่นก็เล่นมาสมควรนะครับที่มันน่าตกใจเพราะว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยราคาที่ 38,000 เนี่ยมันเป็นราคาที่ตลาดเนี่ยสูงกว่าจุดราคา valuation ที่เขาประเมินเนี่ยถึงประมาณ 15% นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ 12-15% เนี่ยครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้เหตุผลที่เขาประเมินแบบนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin เนี่ยที่เป็น store of value นะครับถึงแม้ว่ามันจะทำหน้าที่ของมันได้แต่ก็มันมีความผันผวนที่สูงนะครับดังนั้นพอเขาเปรียบเทียบว่าจะเอาคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในการปลอดภัยหรือว่ามาใช้ในการรักษามูลค่าเนี่ยครับด้วยความผันผวนที่เป็นตัวเลขคือเทียบกับทองคำนี้เขาประเมินไว้ถึง4เท่าเนี่ยมันสูงกว่าถึง4เท่ามันเลยทำให้นักลงทุนรายใหญ่หรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่เลือกนะครับที่จะเก็บ Bitcoin ไว้ในพอร์ตเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือว่าตัว store of value อื่นๆนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่คนมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์ต่อยาวพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าการที่ประเมินตัวเลขไว้ค่อนข้างจะต่ำกว่าปัจจุบันก็อาจจะทำให้มีความมองว่าอาจจะเกิดการถดถอยลงนะครับซึ่งมุมมองคุณนิโคลัสเนี่ยเขายังมองว่าระยะยาวยังไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการจะไปตรงนั้นได้เนี่ยราคาอาจจะต้องมีความคงที่หรือว่า stable สักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีความผันผวนที่ต่ำลงแบบมีนัยยะมากขึ้นนะครับถึงอาจจะขึ้นไปถึงระยะยาวที่อาจจะไปไกลมากกว่า 100,000 เหรียญได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีข้อมูลหนึ่งที่เขาออกมาพร้อมกับคำวิเคราะห์ก็มองว่าการชะลอตัวหรือว่าการพักฐานหรือว่าการปรับชะลอเนี่ยน่าจะมีให้เห็นเรื่อยๆนะครับในตัว Bitcoin นะครับเพราะเขามองว่าตัวเลขของสัญญาที่เปิดนะครับค้างไว้ของ Long Position เนี่ยนะครับเจ้าตัว OI เนี่ยมันเริ่มลงมาต่ำลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขามองว่า Volume ของตัว Bitcoin ที่สำรองในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมีปริมาณลดลงนะครับซึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่เขาพยายามจะนำมาสนับสนุนความคิดเห็นของเขานะครับย้ำในความคิดเห็นนะที่เขา valuation ว่าราคาของ BTC หรือว่า Bitcoin เนี่ยจะอยู่ประมาณ 38,000 เหรียญ นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนที่บอกครับว่าคือความคิดเห็นของคนคนเดียวนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ก็แน่นอนว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่าคนที่รักคนที่ชื่นชอบใน Bitcoin ก็อาจจะเห็นตรงข้ามนะครับแต่ผมนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่ออกมาแล้วก็มีการพูดถึงต่อเนื่องค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าต้องสนใจนิดนึงเพราะว่ามันมีการพูดถึงในเชิงนี้ในขณะเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนพูดในเชิงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับอีเธอเรียมนะครับว่าจะมีการมูลค่าอาจจะมีการชะลอหรือว่าจะมีการถอยกลับไปแถว 1,700 อะไรเงี้ยนะครับก็มีสไตล์พูดแบบนี้นะพี่เค้าออกมาพูดแล้วสื่อหลักก็เล่นคือผมนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไปตามนักวิเคราะห์พูดนะครับเข้าใจดีๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปกังวลแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นกระแสข่าวที่ออกมาเพื่อทำให้เกิดภาวะทางอารมณ์ของตลาดนะครับซึ่งถ้าเราเชื่อว่ามันจะเกิดแบบนั้นหรือว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ที่เราจะเห็นคือข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยครับมันจะทำให้ราคาของตลาดมันมีการตอบรับหรือมีการแกว่งตามบางคนที่กังวลอาจจะมีการขายออกมาบางคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะเฉยๆนะครับเรามาดูในส่วนของ Bitcoin กันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่จะเห็นว่ามันพักตัวนะครับพอสมควรเลยแถวแนว 41,000 นะครับจากนั้นเนี่ยพอเปิดสัปดาห์มาได้ก็ปรับบวกขึ้นไปนะครับโดยการปรับบวกขึ้นไปจากแนวพัก 41,000 เนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดของสัปดาห์เนี่ยประมาณช่วงวันพฤหัสนะครับก็ขึ้นไปเกือบประมาณ 10% กว่าเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าต้นสัปดาห์เนี่ยเหมือนที่บอกคือคนค่อนข้างจะมองภาพบวกนะครับมีการปรับขึ้นไปนะครับแถวๆทดสอบด้านบนคือแนวประมาณ 40,000-46,000 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดดูนี่ก็ได้ครับ 46,000 นะครับขึ้นไปทดสอบ 46,000 แล้วก็ชะลอจริงขึ้นไปไม่ถึง 46,000 นะแต่คือเป็นแนวต้านด้านบนคือแถวประมาณ 46,000ขึ้นไป 45,000 800 700เนี่ยแล้วก็ชะลอตัวแล้วก็เทออกมาในช่วงวันศุกร์นะครับช่วงเดียวกับที่ดอลลาร์มีการถูกกดลงมาเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ราคานะครับก็ปรับลงจากแนวด้านบนนะครับทะลุ 45,000 ลงมาหลุดแนวรับที่ 43,700 นะครับแล้วก็ชะลอนิดนึงนะครับสู้นิดนึงแถว 43,700 แล้วก็วันช่วงเสาร์อาทิตย์ก็กดลงมาหลุดลงมาด้านล่างนะครับแถว 42,000 นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้น่าสนใจเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยแนวพักของเขาเก่าเนี่ยที่เขาออกตัวไปเนี่ยมันอยู่ประมาณแนวนี้ฮะประมาณ41,000นะครับ41,500ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่า
ันก็ลงไม่ถึงแนวนั้นนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์แต่ก็มันทำให้การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของสัปดาห์ที่แล้วไม่มีเลยมีนิดเดียวเองนะครับคือพูดง่ายๆคือหายไปหมดเลยจากเดิมที่ไปทำจุดสูงสุดได้เกือบ 46,000 แล้วก็หายไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงต่อนะครับหมายความว่ายังชะลอตัวอยู่แถว 42,000 กว่าๆอยู่นะครับทำให้เปิดสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี่คงต้องลุ้นนะครับว่าจะกลับขึ้นไปแถวแนวต้านด้านบนที่ 43,700 ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเบรก 43,000 หรือว่า 44,000 ไปได้ก็จะมีแนวต้านด้านบนแถว 46,000 นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองจากสัปดาห์ที่แล้วการพักตัวของเขาเนี่ยมันมีการชะลออยู่แถว 40,000 45,000 เหมือนกันนะครับก็คงต้องลุ้นเหมือนกันว่าไอ้แนว 45,000 เนี่ยจะเป็นแนวแรกก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเห็นนะครับเขามีการชะลออยู่2แนวตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าการที่ราคายุบเพราะนั่งแรงในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยมันทำให้เสียภาพการขึ้นนะครับเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรามองในแง่การขึ้นของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับที่มีการมาร์คเอาไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตก็เราจะเห็นว่ามีการมาร์คเดี๋ยวผมขอใช้แนวต้นสัปดาห์เลยดีกว่านะก็จะเห็นนะครับว่ามีการชะลอลงมาแล้วก็หลุดแนวต้นตรงนี้ไปเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็ทำให้น่าสนใจว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับถ้ากลับมาได้ก็แปลว่าแนว 44,000 หรือว่า 43,700 น่าจะได้ทดสอบนะครับส่วนแนวต้านที่2ก็คือ 45,000 นะส่วนถ้ามีแรงขายต่อหรือว่าลงต่อนะครับก็น่าจะได้เห็นแนวรับ 41,500 นะครับแล้วก็มีแนวต่อมาคือแถว 40,000 นะครับหรือว่าถัดจากนั้นเลยก็คือมันถ้าเป็นตัวเลขตรงๆเป๊ะๆก็คือ 39,000 จริงๆก็คือแถว 40,000 นะครับถ้าเราไม่อยากจะเป๊ะมากนะเป๊ะคือลากตามไพ่คาสเตอร์มันเฉลี่ยนะถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ใช้ 40,000 ก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับ2แนว 41,500 กับแนว 40,000 นะเป็นแนวรับนะครับเหมือนที่ได้เรียนนะว่าจริงผมคงไม่ไปเดานะว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่ความน่าจะเป็นมีทั้งคู่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันลงมาเยอะแล้วนะในช่วงก่อนหน้าเห็นมั้ยฮะแต่จะเห็นว่าก่อนหน้าจริงๆมันก็เคยขึ้นไปพักอยู่แถวแนว 42,000 43,000 มาก่อนนะครับแล้วมันก็ดั้มลงไปด้านล่างแถว 34,000 แล้วมากลับขึ้นไป 46,000 แล้วตอนนี้มันย่อลงมาอีกแล้วนะครับโดยที่เราสามารถจะสังเกตได้คือว่าการลงของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการลงแล้วพักหรือว่าลงแล้วสับไปแถวนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าแนว 44,000 ถึงแนว 40,000 เนี่ยมันกลายเป็นแนวปฏิบัติการหรือเป็นแนวทำการของตัว Bitcoin มาสักระยะแล้วนะครับหลังจากที่ปรับลงมาจากจุดด้านบนแถว 50,000 กว่า 60,000 นะครับก็มาพักอยู่แถว 40,000 กว่าๆนะครับ 40,000 50,000 นะ 40,000 40,000 กว่าๆนะครับก็ทำให้ต้องดูต่อว่าจะยังไงนะครับแต่เหมือนที่ได้เรียนไปว่าบางคนก็มีความเชื่อว่ามันจะกลับไปด้านบน 50,000 60,000 ได้อันนั้นก็อาจจะเป็นความเชื่อนึงนักวิเคราะห์บางท่านก็เชื่อว่ามันจะลงไปเพราะว่า valuation มันอยู่ 38,000 นะโอเคถ้ามันลงไปส่วนใหญ่มันจะ valuation บวกลบ 20% นะก็อาจจะลงต่ำกว่า 38,000 ไปด้านล่างอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นมุมมอง2มุมมองว่าจะเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวผมคือมองว่าเราก็เทรดไปตามที่เราเห็นดีที่สุดนะครับแต่ในภาพเราจะเห็นแนวต้าน2แนวด้านบนแนวรับด้านล่าง2แนว3แนวแล้วก็วางแผนในการรับมือเอาไว้แล้วกันเพราะว่าความไม่แน่นอนมันก็ยังมีเยอะอยู่นะครับส่วนในด้านของ BNB เนี่ยทรงก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าเขามีข่าวในการปรับขึ้นในเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วพอวันจันทร์เปิดสัปดาห์ที่แล้วมาก็มีการปรับขึ้นต่อนะแล้วก็ไปทำจะไม่ไปถึงแนวต้านด้านบนนะเพราะมีแนวต้านที่450นะครับรอบที่ผ่านมาวันสัปดาห์ที่แล้วมันขึ้นไปทำไฮอยู่ที่445-446นะครับแล้วก็ปรับย่อลงมานะครับแล้วก็มาเจอในช่วงประกาศอินเฟลชันนะครับราคาก็ถอยลงมาแล้วมาสุกก็ขายต่อก็ถอยลงมาอีกทำให้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจเพราะว่ามันขึ้นไปได้นะเกือบประมาณ 8-9% นะแล้วก็ถอยลงมานะครับแล้วก็ถอยลงมาทำให้ปิดสัปดาห์ในการเป็นปิดลบไปเพราะว่าเปิดสัปดาห์เขาเปิดด้านบนนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นคือตอนที่ลบลงมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสศุกร์นะครับลงมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรเลยนะครับเกือบ 9% เลยนะซึ่งทำให้เหมือนกับว่าความผันผวนมันเกิดขึ้นชัดเจนละขึ้นก็ 9% 8% กว่าลงก็อีก 9% กว่าความไม่ชัดเจนตรงนี้ก็ยังมีเยอะอยู่ดังนั้นคำแนะนำผมคือเทรดตัว BNB ก็ระมัดระวังความผันผวนนะครับส่วนสตอรี่หรือข่าวก็ของ BNB ก็ออกมาเยอะนะสัปดาห์ที่แล้วก็มีหลายข่าวเหมือนกันนะแต่จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ยังคงเซตตัวอยู่แถว400กว่าครับ400เหรียญนะคงต้องดูต่อเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ลงมาทดสอบแนวรับที่394แล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็เทคตัวขึ้นมาอยู่แถว400กว่าถ้าสัปดาห์หน้ามีการปรับตัวขึ้นก็จะมีแนวต้านที่417นะครับแล้วก็อีกแนวนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตตีแนวใหม่ไว้
ตรงนี้พอได้นะ3แนวก็อีกแนวนึงก็คือ435นะครับแล้วแนวต้านด้านบนที่เป็นจุดต้านเก่าที่ยังไม่เคยขึ้นไปทดสอบก็คือ450นะครับแต่คิดว่าน่าจะได้เห็นการถ้ากรณีที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับน่าจะทะลุต้องทะลุผ่าน417ก่อนแล้วก็คงจะมีแนวต้านตัวใกล้เคียงคือแนว435นะครับส่วนถ้าจะขึ้นไปถึงด้านบน450เลยนี่อาจจะต้องใช้แรงดันพอสมควรนะต้องขึ้นไปมากกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอาจจะต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงครับส่วนแนวรับด้านล่างก็มีแนว394นะครับแล้วก็แนว372นะครับเป็นแนวรับ2แนวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คือเราจะเห็นนะว่าภาพของเขาเนี่ยไซด์เวย์มาถ้านับจากอาทิตย์ที่แล้วนะก็1 2แล้วก็สัปดาห์ที่ต่อมาก็3นะครับก็คือว่าถือว่าไซด์ในกรอบแนว380ถึงแนว450เนี่ยสักระยะแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ต้องดูต่อเหมือนกันว่าจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปยังไงต่อนะครับนี่ก็คือความไม่ชัดเจนยังมีเยอะอยู่นะอีเธอเรียมนี่ก็เหมือนกันนะอีเธอเรียมนี่ก็น่าเสียดายเพราะว่าเหมือนที่บอกคือว่าเขาขึ้นมาแรงมากๆนะแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ด้านบนต่อได้ด้วยนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราดูกันเนี่ยคือเขาขึ้นมาประมาณ 20% นะมาพักแถวแนว 3,000 นะครับแล้วเปิดสัปดาห์มานี่ก็มีแรงเชียร์มีข่าวขึ้นมาก็จะเห็นว่าราคาก็เบรก 3,118 ขึ้นไปถึง 3,283 นะครับซึ่งอันนี้คือจุดที่เราตีกันไว้ก่อนหน้านะจะเห็นว่าขึ้นไปทดสอบนิดนึงนะครับ 3,280 นะครับขออภัยแล้วก็พอมีการประกาศอินเฟลชันดอลลาร์แข็งแล้วก็มีการกดลงมานะครับในช่วงอินเฟลชันแล้ววันศุกร์ก็กดมาต่อหลุดแนว3118นะครับแล้วก็หลุดมาทดสอบด้านล่างที่แนว3,000นะครับ3,000กว่านะแล้วก็หลุดมาพักด้านล่างเลยนะฮะที่แนว2887นะครับถือว่าแล้วก็รีบาวด์กลับขึ้นไปแถว2009นะครับก็ถือว่าลงมาเยอะนะครับไม่ได้ลงน้อยเลยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่ามันก็ลงตาม BTC นะครับคือลงพร้อมกันกับตลาดในช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับราคาก็ย่อลงมาเกือบ 11% ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่คล้ายกันทั้งตลาดไม่ใช่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าสัปดาห์หน้าจะกลับขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับที่เราเห็น2สัปดาห์ที่ผ่านมาอีเธอเรียมเค้ามีแรงดันด้านบวกมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเมื่อเทียบกับ BNB นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เราต้องดูว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับแนวต้านก็จะเป็นแนวเดิมที่เคยลงมาทดสอบมานะครับก็คือแนว 3,000 แล้วก็แนว 3,118 แล้วก็ 3,280 นะครับคือถ้ากลับขึ้นไปได้ก็แปลว่าน่าจะรีบาวด์กลับขึ้นไปโซนด้านบนนะครับก็บวกขึ้นไปมา 11% นะครับส่วนถ้าหลุดลงมาก็จะมีแนวรับนะครับที่แนว 2,743 แล้วก็แนวด้านล่างที่เป็นแนวพักตัวเดิมนะครับมาตรงนี้นะครับมา 2,600 นะครับอีกแนวหนึ่งที่เราสังเกตครับซึ่งเป็นแนวที่2นะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอีเธอเรียมนะครับก็คงต้องติดตามดีนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกคือบางคนก็ยังเชื่อว่าอีเธอเรียมยังมีเทคโนโลยีหรือว่ายังมีอะไรใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะสตอรี่ใหม่ในโลกของคริปโตเคอเรนซีอย่าง Metaverse หรือว่าอย่างส่วนของ DeFi 2.0 อะไรต่างๆนานาก็ยังมีประเด็นที่ยังไปต่อได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขยับแรงหรือว่าวิ่งแรงเหมือนช่วงปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะครับต้นปี2021นะต้นปีนี้เขาน่าจะไปทางด้านการชะลอแล้วก็พักแล้วก็จะเห็นชัดเจนอันนึงคือวอลุ่มเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เขาน่าจะเบากว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เลยอย่าประมาทนะครับส่วนราคาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตั้งแต่ช่วงพฤหัสมาเนี่ยเขามีการเข้าไปในกระถิ่นโมเมนตัมมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าวอลเทอริตี้มันลงมาด้านล่างแล้วเป็นโลแล้วก็อาจจะมีการชะลอหรือว่าพักอยู่แถวแนวรับนะครับตรงประมาณ2,890หรือว่า2,900ประมาณนี้นะครับทำให้เปิดสัปดาห์มาน่าจะเป็นจุดออกตัวที่น่าสนใจเลยว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนั้นคงต้องจับตามองกันต่อแล้วก็ไม่ประมาทดีที่สุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอีกตัวนึงอย่าง ADA นะครับแบบเร็วๆนะก็ไม่ต่างกันเลยนะฮะแต่ ADA นี่น่าสนใจคือว่าเขาก็ยังหนีไม่พ้นที่แนว 1.1 นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ารอบที่แล้วจะลงมาลึกนะแต่ก็กลับขึ้นมายืนแถว 1.1 นะครับได้นะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปด้านบนที่ 1.27 1.28 นะจากนั้นก็ไหลหลุด 1.2 แล้วก็ลงมาที่ 1.1 นะครับส่วนปิดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามาอยู่แถว 1.068 นะครับซึ่งก็กลับมาต่ำกว่า 1.1 อีกรอบนึงอ่ะเราจะเห็นนะตรงนี้คือนี่เราดูกันไว้ตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นแนวรับเก่าแล้วก็เป็นแนวพักเก่าปัจจุบันก็ยังแกว่งอยู่ใต้แนวนี้นะครับแถว 1.0 ถึง 1.1 นะครับซึ่งก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคงต้องติดตามมันต่อว่าจะยังไงนะครับว่าจะบวกหรือจะลบหรือว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นภาพของการไซด์เวย์ค่อนข้างจะเยอะ
ส่วนหลายคนพยายามมองว่าอยากให้มันกลับขึ้นไปด้านบนที่ 1.6 หรือว่าจุดไฮเดิมที่เขาเคยทำไว้เมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อว่าจะยังไงเพราะว่าหลังจากช่วงปลายปีนะขออภัยหลังจากช่วงต้นปีนะฮะที่ลงมานะครับคือไฮปีที่แล้วเขามีไฮตรงนี้อยู่นะแล้วเขาก็กลับขึ้นไปได้ในช่วงหนึ่งนะครับขึ้นไปเบรกขึ้นไปได้ประมาณช่วงต้นปีที่ 1.6 แล้วจุดที่มีการขายหนักนะครับก็หลุดลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราจะเห็นว่ามันหลุดลงมาแนวรับที่ 1.1 แล้วก็ลงมาด้านล่างลึกพอสมควรนะจากนั้นก็กลับมาเลี้ยงแถวๆ 1.0 ถึง 1.1 ก็คงต้องดูว่าจะกลับไปได้หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้ด้านบนเหนือ 1.4 1.5 1.6 เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับตำแหน่งปัจจุบันก็คงต้องดูกันต่อนะครับสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมนะว่าคงมีแนวรับด้านล่างคือแนว 1.02 นะครับหรือว่าแนว 1.1 1.1.0 นะครับแล้วก็มีอีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่ลงไปลึกเลยที่เขาเคยไปทำโลเก่าไว้คือแถว 0.9 นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ลงไปลึกขนาดนั้นเนื่องจากมันคงต้องมีแรงขายหนักพอสมควรที่จะกดลงไปนะครับแต่แนวที่เป็น 1.02 หรือว่า 1.0 เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกแนวนึงที่เป็นแนวรับสำคัญนะส่วนแนวต้านด้านบนก็คือมีแนว 1.1 นะครับแล้วก็แนวอีกแนวคือ 1.2 นะครับจริงแล้วเนี่ยการแกว่งใน2แนวนี้ก็ถือว่าเป็นระยะการแกว่งปกติของเขานะครับก็คงต้องดูเหมือนกันว่าจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะครับหรือว่าจะขึ้นไปต่อได้มากแค่ไหนก็คงจะต้องดูจาก2แนวต้านนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว ADA นะครับเดี๋ยวถัดจากนี้มาเรามาดูสถิติกันนิดนึงนะครับก็จะได้เห็นค่าความผันผวนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับโอเคนะครับส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิด weekly volatility นิดนึงครับลองมาไล่ดูนะครับผมขออนุญาตเรียงตามความผันผวนเลยนะครับตัวที่ผันผวนมาก weekly volatility นะครับสัปดาห์ที่แล้วอันนี้การล่านี่คงจะเอาออกไปก่อนดีกว่านะตัวที่ผันผวนมากสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือตัวกลุ่มที่เราดูกันในอันดับท็อป20นะครับตัวแรกคือตัวเมติกนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ประมาณ 11.26% นะครับเพื่อเทียบกับตัวอื่นถือว่าเยอะนะครับลูน่าสัปดาห์ที่แล้ว Volatility Weekly อยู่ 8.74 นะครับตัว ADA อยู่ 7.05 นะครับ Ethereum อยู่ 6.14 แล้วก็ BTC อยู่ที่ 4.67 นะครับส่วน BNB อยู่ที่ 5.6 นะครับนี่คือความผันผวนที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ถือว่าพอสมควรเลยนะครับในระดับที่เรียกว่ามากกว่า 7% ขึ้นไปแต่จะพบนะว่าตัว BNB เนี่ยมาแกว่งตอนท้ายนิดเดียวก็เลยทำให้ค่าความผันผวนรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเมื่อมีการหักชดเชยในช่วงต้นสัปดาห์จันทร์อังคารพุธไปที่มันค่อนข้างจะนิ่งนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงนี่น่าสนใจเพราะว่าเราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่จะไปทางลบเกือบหมดนะครับตัวอย่างโซเนี่ยลบไปถึง 16.45% นี่คือ weekly performance นะครับส่วนดอทเนี่ยลบไปถึง 13.6% ก็คือลงมาจากจุดสูงสุดที่เคยขึ้นไปในช่วงสัปดาห์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเขาน่าจะเยอะพอสมควรนะครับในขณะที่ ADA เนี่ยลงมา 6.91% นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวใหญ่อย่างตัว BNB นะครับสัปดาห์ที่แล้วบวกได้แต่ก็บวกแค่ 0.22% นะครับถือว่าไม่ได้เปลี่ยนมากเมื่อเทียบกับต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัวของ Ethereum นะครับลบมา 4.08% ส่วน BNB ก็ลบไป 3.74% นะครับก็คือเปลี่ยนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถอยไปจากจุดเปิดของสัปดาห์พอสมควรนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีนะครับคิดว่าน่าจะได้ประเด็นแล้วก็น่าจะได้เห็นนะครับทั้งในส่วนของกราฟแล้วก็ข้อมูลทางสถิตินะครับแต่ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าจริงๆแล้วช่วงนี้มันผันผวนนะครับแล้วก็เปราะบางมากหลายเรื่องดังนั้นก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับส่วนการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางใดก็คงต้องเล่นไปตามที่เราเห็นหรือว่าเทรดไปตามที่เราเห็นน่าจะดีที่สุดนะครับอ่ะโอเคนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตจบนะการบรรยายในส่วนของ weekly update ไว้เท่านี้นะครับก็น่าจะครอบคลุมนะครับทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกิดขึ้นในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในส่วนของค่าเงินนะครับ commodity แล้วก็ส่วนของ cryptocurrency นะครับคิดว่าสัปดาห์นี้พวกเราที่เทรดก็คงจะต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นเพื่อรับกับความผันผวนที่จะเกิดนะครับย้ำไปทีว่าอย่าประมาทเพราะว่าประเด็นใหญ่ทั้งในเรื่องของ inflation เรื่องของบทบาทในของธนาคารกลางอย่าง Fed รวมไปถึงเรื่องของความผัดแย้งนะครับในรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นเปราะบางที่เรียกว่าถ้ามีอะไรใหม่ออกมาเนี่ยตลาดนะครับก็จะมีการตอบรับราคาสินทรัพย์ต่างๆก็จะมีการผันผวนเกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็ฝากไว้แล้วกันว่าเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสามารถเทรดแล้วก็
ทำกำไรได้อย่างดีแล้วกันนะครับโอเคนะครับขออนุญาตจบการบรรยายในหัวข้อนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณท่านมากสำหรับการติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ